ร่างกายต้องมาลายดับศูนย์พูดคิดชีวิตเพื่อประชาสุขสมบูรณ์จักเถิดทูลอุดมการณ์นิรันดร์ไทยนักปฏิวัติเราไม่เคยกลัวตายแม้ร่างกายต้องมาลายดับศูนย์พูดชีวิตเพื่อประชาสุขสมบูรณ์จักเถิดทูลอุดมการณ์นิรันดร์ไปเลือดแดงทาพื้นพระสุธาหมู่มาลาและผู้พารำให้คงแต่ชื่อระบือกองเกลือฟ้าใครสถิตในแนบน้ำใจประชาสหายต่อหน้ากระบอกปืนหยัดยืนอย่างทนงหานกล้าดวงตาเพล่งประกายแสงแห่งศรัทธายืดอกท้าดังภูผาฟ้าดินเพลงกลัวสหายเป็นเมล็ดพืชสีแดงยังรากแทงไปมิมองมัวจากงอกงามอุดมการไปทั่วขยายตัวไฟสุ่มรุมรุมร้อนความแค้นตายหนึ่งจักเกิดแสงไม่สิ้นเสียงปืนจักทำรามทั่วทุกทิศเลือดแลกเลือดล้างเขมินผ่าเด็ดกานะคะพี่น้องประชาธิปไตยทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามารับฟังรายการของป้าหนิงนะคะวันนี้นะคะวันนี้ก็มีหัวข้อพิเศษนะคะที่อยากจะมาพูดคุยกับหลวงพี่หลังใหม่ก็แล้วกันนะคะเพราะว่าอยากจะมาพูดที่ว่าก็คือความสำคัญของประชาธิปไตยทำไมต้องเกี่ยวโยงกันนะคะก็ระหว่างศาสนากับประชาธิปไตยนะคะแล้วก็ประเด็นที่สองก็คงอยากจะพูดถึงสักหน่อยก็คือก็ใครอยากดังอยากเด่นนะคะอยากเด่นอยากดังแล้วกันนะคะง่ายนิดเดียวนะคะแค่คุณออกมาโจมตีทักษิณหรือโยงประเด็นเข้าหากับตระกูลชินแค่นี้สื่อหรือว่ากระแสก็จะจุดติดง่ายๆค่ะนะคะถ้าใครอยากจะหากินบนสื่อหรือว่าสำนักข่าวต่างๆเนี่ยก็หากินง่ายสมัยนี้นะคะแค่โยงประเด็นทักษิณนะคะเดี๋ยวขอต่อสายเข้าหาหลวงพี่แกเลยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นประเด็นของหลวงพี่ต่อสายเข้าหาได้ให้แกเข้ารายการเลยนะใครมีคำถามอะไรก็เขียนกันมาได้นะคะค่ะนมัสการค่ะหลวงพี่อยู่ในรายการนะคะอ้าวจ้าเพราะวันนี้เรามีนัดกัน20:00หลวงพี่อ๋อนี่ก็ขึ้นเลยเราตาย20:00ค่ะหนิงเขียนบอกสงสัยหลวงพี่จะจำวัดจนลืมหรือเปล่าคะเดินเป็นเดินในผู้ได้อิสระลุกเยอะเกินไปนะอ๋อค่ะแต่ว่าไมค์มันไม่ค่อยชัดนะหลวงพี่มันเป็นไรหรือเปล่าคะไม่ได้ไม่ค่อยมันเป็นทุ่มๆค่ะหลวงพี่
ก็หนิงนัดยังหลไม่วงได้พี่เสียบอะไรเลยอ๋อยังไม่ได้เสียบเดต้ีอ๋งยวเสียบไมค์ก่อนใช่ไหมคะต้องให้หนิงเรียกใหม่ไหมเออเชียบไปดีกว่ากันอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวหนิงดับไปแล้วหนิงต่อสายเข้ามาใหม่ค่ะโอเคค่ะอ๋อหลวงพี่ลืมเวลาก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะเพราะว่ารายการเรามันสบายสบายอยู่แล้วนะคะพี่น้องนะคะเรื่อยๆสบายสบายเพราะว่าเรามีประเด็นอะไรที่มันเกิดเหตุการณ์บ้านเมืองเราตอนนี้เราก็หยิบยกเอามาตั้งคําถามมาตั้งประเด็นแล้วก็มาพูดคุยกันนะคะก็อย่างที่บอกแล้วค่ะป้าหนิงก็อยากจะดึงจากหลายๆองค์กรหลายๆฝ่ายหลายๆคนนะคะหลายๆสาขาอาชีพก็อย่างที่บอกแล้วค่ะเพราะฉะนั้นคือไม่ของสถานีของป้านี่ก็อย่างทุกคนที่ตามก็รู้อยู่เราเป็นแบบชาวบ้านชาวบ้านเราคือว่าเรามีอะไรเราก็ยกขึ้นมาคุยกันเอาประเด็นที่มันเป็นประเด็น Talk of the Town นี่แหละมาสอบถามจากหลายๆทางนะไม่ต้องเป็นวิชาบงวิชาการเลยทั้งนั้นแหละค่ะจะกู้นะคะปิดไมชัดค์แล้วค่ะหลวงพี่เดี๋ยวก่อนปิดตรงไหนนอเนี่ยก็ตรงหน้าจอแล้วค่ะหลวงพี่ตรงมีไมค์นี่แหละค่ะตรงที่มันมีปุ่มไมค์ปุ่มโทรศัพท์มันจะมีตรงเป็นลักษณะกล้องนะคะหลวงพี่แสดงว่าทัศนกล้องใช่ไหมค่ะจิ้มไปอ๋เลอเยห็นอะไรค่ะนี่โอเคโอเคแล้วค่ะเพราะว่าบางทีมันจะขึ้นมาออโตมัติเวลาเราเรียกหากันกับกล้องมันจะขึ้นมาก็เอตออนนกี็้อกย่็างนี้แหละค่ะอย่างนี้แหละเราชาวบ้านเรามันโลเทคนะหลวงพี่คิดแล้วนะคะขนาดหนิงเนี่ยทำมาตั้งนานหนิงยังงงงมเหมือนกันค่ะงมผิดงมถูกค่ะหลวงพี่เรื่องเทคโนโลยีเนี่ยค่ะแต่ว่าไอการที่เราโลเทคโนโลยีหรือโลเทคเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันสมองของพวกเราโลตามนะจ๊ะพี่น้องนะจ๊ะไม่ไม่ก็มันก็ไปตามกระแสโลกนะก็มันก็ไปตามโลกเขาอะโลกเขาไปแล้วไปหยุดกับที่มันก็ไม่ได้แล้วเออใช่ค่ะถ่ายอย่างนี้ตอนนี้มันเข้ารายการอะไรอย่างเนี้ยอยู่ในรายการแล้วค่ะหลวงพี่ตอนนี้ก็เริ่มรายการไปแล้วได้สัก2-3 นาทีได้แล้วค่ะหนิงก็พูดรอเมื่อกี้อค๋อ่ะก็ประเด็นอว๋ัอนนี้เออที่ตั้งการบ้านและหัวข้ออยากจะให้หลวงพี่เอามานําเสนอนะคะก็คือเกี่ยวกับศาสนานี่นะคะเพราะว่าถ้าเราพูดคุยกับหลวงพี่เราก็อยากจะเน้นเรื่องศาสนาเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวอะไรมากหน่อยนะคะให้ความรู้พี่น้องฝ่ายประชาธิปไตยของเราแต่ว่าวันนี้หัวข้อที่อยากจะให้หลวงพี่เอามาวิเคราะห์แล้วก็ให้ความรู้กับพวกเราก็คือหนิงตั้งไว้ว่าศาสนากับประชาธิปไตยทำไมต้องเกี่ยวโยงกันคะหลวงพี่อ๋อมันยังไงค่ะศาสนากับประชาธิปไตยใช่ไหมค่ะเออเอาเจริญพรทุกท่านพี่น้องที่มีหัวใจรักชาติรักศาสนารักแผ่นดินทุกท่านและที่รับฟังรายการของป้าหนิงอยู่นะก็มันไม่ได้มีอะไรมากหรอกเราจัดรายการก็เหมือนคุยกันตามภาษาทั่วๆไปศาสนากับประชาธิปไตยเกี่ยวกันยังไงคือตัวศาสนาเนี่ย มันต้องอยู่คู่กับประชาธิปไตยศาสนาพุทธนะแต่ทุกวันนี้เนี่ยในการปกครองของศาสนาเนี่ยมันเป็นเผด็จการมันเป็นเผด็จการมันก็เลยมีปัญหามาตลอดตั้งแต่รัชกาลที่4นั่นน่ะที่เขาไปแบ่งตัวธรรมยุทธกับมหานิกายเนี่ยออกมาให้มันมี2นิกายเนี่ยตั้งแต่ตอนนู้นน่ะมันก็มีปัญหากันมาตลอดแล้วทางพระสงฆ์ทางส่วนการปกครองของคณะสงฆ์เนี่ยเขาก็พยายามปกปิดอะไรกันมาคือคล้ายๆกับว่ามันไม่มีอะไรกันนะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเนี่ยมันมีละหองละแหงกันมาตลอดใช่ไหมป้าหนิงค่ะใช่ค่ะคือเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างนี้เนี่ยแต่ว่าไม่อยากจะให้มันเป็นเรื่องใหญ่วันเนี้ยมันเด่นชัดมากเลยในเรื่องของการแตก การแตกแยกกันของธรรมยุทธกับมหานิกายเนี่ยมันก็เลยส่งผลให้มีคำถามตามมาว่าเอ๊ะตกลงแล้วศาสนาเนี่ยมันที่มีปัญหามาทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกันกับการปกครองไหมมันก็ต้องเกี่ยวว่าตอนนี้ที่เราปกครองกันในโครงสร้างของตัวศาสนาเนี่ยนะมันเป็นระบบเผด็จการ
ตามที่พระมหากษัตริย์เขาตั้งเอาไว้อย่างเงี้ยเขาต้องการให้มันเป็นอย่างนี้ไงเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นประชาธิปไตยเหมือนพวกเราเนี่ยมันเหมือนกับที่การเลือกตั้งของสมัยท่านนายกทักษิณอะไรเนี่ยมันก็เป็นประชาธิปไตยบ้างแต่ว่ายังไม่เต็มใบก็ยังถือว่าดีที่สุดแล้วในปี2540นี่ก็ถือว่ามีรัฐธรรมนูญที่ดีสุดแล้วตอนนั้นนะคราวนี้ของการศาสนาเนี่ยมันหนักกว่าการเมืองอีกนะมันหนักกว่าเพราะว่านอกจากมันเป็นสถาบันที่สูงสุดแล้วเนี่ยคนกราบไหว้บูชาแล้วก็เป็นที่พึ่งที่สักการะบูชาก็เนี่ยทุกวันเนี่ยอยู่ที่วัดขนาดอะไรทะเลาะกับผัวกับแฟนมาก็ยังต้องมาก็ยังต้องมาปรึกษาพระสงฆ์ก็คือหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แหละแม้แต่หวยอะไรต่างๆก็ยังต้องมาถามพระสงฆ์อยู่เลยก็คือเขาไม่มีที่พึ่งที่พึ่งสุดท้ายก็คือพระสงฆ์คือวัดวาอารามเนี่ยวันนั้นมันก็เลยเป็นสถาบันที่ต้องยกไว้สูงสุดจริงๆแล้วเนี่ยนะตัวสถาบันเนี่ยมันไม่ได้สูงสุดตามที่เราเข้าใจมันยังมีอะไรที่มันสูงกว่านั้นมากดมาทับมาคอยชี้เนี่ยให้ต้องเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อยู่มันก็เลยกลายเป็นปัญหาขึ้นมาเนี่ยตอนเนี้ยแล้วทีนี้ไอ้ตัวศาสนาเนี่ยมันกลายเป็นปัญหาสุดท้ายเลยที่ในจะใช้ในการเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือว่าเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเมืองอะไรพวกเนี้ยคือตั้งแต่ที่มีการปฏิวัติรัฐประหารหรือว่าการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเมืองการปกครองเนี่ยก็ยังไม่เคยนะเป็นอีกเนาะที่จะใช้ศาสนาเนี่ยเป็นตัวจุดชนวนความขัดแย้งเนี่ยซึ่งมันเลวร้ายมากเลยนะจริงๆเนี่ยมันควรจะต้องเอายกไว้ต่างหากตัวศาสนาเนี่ยมันไม่มีที่ไหนในโลกเลยนะที่ทำเนี่ยนอกจากประเทศไทยเราเนี่ยมันน่าภูมิใจมากเลยพวกนี้ใช่ค่ะก็มันไม่มีจริงๆเพื่อนหนิงลองนึกดูสิมันมีที่ไหนล่ะในโลกเราเนี่ยแม้แต่ญี่ปุ่นเขาก็ไม่ทำแม้แต่ตัวสหรัฐอเมริกาหรือประเทศใดไหนก็ไม่มีนะที่จะใช้ชนวนของความขัดแย้งเรื่องของศาสนาเนี่ยอย่างยกขึ้นมาเป็นชนวนขัดแย้งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเกิดการปฏิวัติรัฐประหารหรือว่าการเปลี่ยนการปกครองอะไรพวกเนี้ยซึ่งมันก็เลยแก้ยากมากเลยตอนเนี้ยจะแก้ก็แก้ไม่ได้เพราะว่ามันถ้าใช้การเรื่องของศาสนาเนี่ยมาเปลี่ยนแค่การเมืองเนี่ยมันก็ยังพอแก้ได้ใช่ไหมคราวนี้โดยระบบการเมืองของเราทุกวันมันก็เป็นเผด็จการอยู่แล้วนะเป็นรัฐบาลมาจากปฏิวัติรัฐประหารอยู่แล้วแล้วก็ต้องมาแก้เรื่องการเมืองด้วย แล้วก็ต้องยังมาแก้ฮะครับวันเลยป้าหนิงค่ะก็อย่างล่าสุดเนี่ยที่หนิงให้ความสนใจก็คือฝั่งที่มันเกิดเหตุการณ์ล่าสุดที่ DSI บุกเข้าวัดธรรมกายเพื่อจับกลุ่มหลวงพ่อวัดธรรมกายเนี่ยค่ะก็ทางคณะลูกศิษย์เนี่ยศิษยานุศิษย์ก็ออกมาประกาศนะคะว่าหลวงพ่อธรรมกายเนี่ยมอบตัวก็ต่อเมื่อประเทศมันกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เนี่ยมันก็จึงหนิงก็ถึงเนี่ยหลวงพี่มันกลายเป็นอย่างที่หลวงพี่พูดใช่ไหมคะว่าถ้าตราบใดประเทศมันอยู่ในระบอบการปกครองของเผด็จการเนี่ยอย่าว่าแต่พระเลยประชาชนก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมจริงไหมคะหลวงพี่อย่างพระอย่างเจ้าเองที่จริงแล้วพระนี่คือสถาบันที่สูงสุดอย่างที่หลวงพี่พูดเนี่ยหนิงเข้าใจนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเวลาคนเป็นคนเจ็บคนเดือดร้อนคนป่วยประชาชนที่เป็นชาวพุทธเนี่ยไม่ได้วิ่งเข้าวังนะฮะวิ่งเข้าวัดจริงไหมหลวงพี่เอาก็อย่างเมื่อวานเนี่ยก็อะไรแฟนหายไปจากบ้าน3วันแล้วถือติดผู้หญิงยังต้องวิ่งมาหาพระเลยเนี่ยมันคือว่าเขาไม่มีที่พึ่งแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปพูดคุยให้กับคนอื่นฟังได้มันก็จะอากายเป็นอะไรอ่ะเป็นการญาติพี่น้องก็จะตำหนิหรือว่าเพื่อนก็จะหัวเราะย่ออะไรอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องพระสงฆ์อะไรอย่างน้อยสุดเนี่ยเราก็ให้คำแนะนำที่ให้เขาสบายใจได้ใช่ไหมล่ะเพราะว่าการเป็นพระสงฆ์เนี่ยมันก็ต้องวางตัวให้
อย่างตัวของพระสงฆ์เองเนี่ยมันก็เป็นประชาธิปไตยอยู่ในตัวอยู่แล้วต้องวางตัวให้เป็นกลางอยู่แล้วไงในการให้คำแนะนำหรือว่าในการที่จะทำอะไรก็แล้วแต่มันต้องวางตัวเป็นกลางก็คือขัดตามทางสายกลางของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วตามมรรคแปดเขาเรียกว่ามรรคแปดทางสายกลางที่จะทำให้เราเนี่ยเดินไปสู่หนทางพระนิพพานก็คือต้องอาศัยมรรคแปดตอนนี้ก็ตัวของพระสงฆ์เองเนี่ยเขามีความเป็นกลางก็คือเป็นประชาธิปไตยอยู่แล้วตอนนี้ในการปกครองเนี่ยมันก็ควรจะเป็นประชาธิปไตยด้วยมันถึงจะไปด้วยกันได้เนี่ยถ้าเกิดว่าสถาบันศาสนาเราเนี่ยมันโดนปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยมาตั้งแต่ทีแรกเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาอย่างนี้เลยแล้วมันจะแข็งแกร่งมากดีไม่ดีจะแข็งแกร่งกว่าทางพม่าเขาด้วยเพราะว่าทางพม่าเนี่ยที่เขาแข็งแกร่งขึ้นมาได้เนี่ยเพราะว่าภาพของพระสงฆ์มันออกไปต่อสู้ ใช่ไหมออกไปต่อสู้ตามกลางถนนเลยเหมือนม็อบเลยนั่นนะเหมือนกับการไปมวลชนเหมือนกับกปปส.อะไรพวกเนี้ยซึ่งไอ้ตรงนั้นเนี่ยพระสงฆ์เราเองก็ไม่ได้สนับสนุนอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าในพม่าเนี่ยเขาตอนนั้นเขาเป็นเผด็จการเขาก็ไม่มีทางอื่นเขาก็ต้องออกไปอย่างนั้นคือไม่มีทางเลือกมันก็เลยใช่มันไม่มีทางเลือกเขาก็เลยต้องออกไปไงใช่แล้วทีนี้เราแต่ว่าไอ้ภาพหลวงพี่คะเดี๋ยวขัดจังหวะนี้ที่เราย้อนมามองเกี่ยวกับกรณีวัดธรรมกายเนี่ยเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดทางการยังใช้อำนาจเผด็จการบังคับเนี่ยทางพระทางเจ้าก็ต้องลุกขึ้นมาเหมือนพระพม่าเหมือนกันหนิงมองอย่างนั้นนะหรือว่าหลวงพี่ว่าไงนะ คือพม่าเขาไม่ได้มีกษัตริย์เขาไม่ได้มีกษัตริย์กดเขาไว้นะมันไม่เหมือนประเทศไทย ประเทศไทยเนี่ยก็อย่างที่เห็นนั่นแหละว่าทุกวันเนี้ยมันมีพระระดับสังฆาธิการที่ออกมาช่วยหลวงพ่อธรรมทัตชโยเนี่ยสักกี่รูปเองนอกที่ไปเนี่ยคือพระระดับล่างๆทั้งนั้นเลยที่ไปนั่งกันอยู่นะหลวงพี่ก็ส่งไปเนี่ยแกนนำเราก็ไปอยู่ในนั้นแหละเนี่ยเมื่อวานซืนเมื่อสามวันก่อนก็ส่งไปเพราะว่าจริงๆเราจะต้องมีการประชุมที่ท่าพนมเนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ไอ้พานทองนั่นแหละที่หายไปนะกล่าวว่าจะประชุมกันแล้วก็จะขึ้นอะไรจะหาแนวทางในการไปทำไงจะเข้าไปตรวจสอบหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอดีมันมีเหตุการณ์ที่ DSI บุกอย่างนี้เนี่ยด้วยความที่มันต้องเอาสถาบันไปก่อนอย่างอื่นก็ค่อยว่ากันอีกทีก็ต้องแกนนำเราเนี่ยเขาก็อยากจะไปอยู่แล้วไงก็พากันไปช่วยกันที่นู่นนะไม่ใช่ว่าเราไม่ช่วยนะแต่ว่าไม่ได้สนับสนุนในแนวทางการสอนหรือการดำเนินงานอะไรของทางธรรมกายเขาแต่เมื่อสถาบันมันเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วก็ในภาพที่เราเห็นเนี่ยมันคือการรังแกเขาอะแล้วไอ้ธรรมกายเนี่ยถึงจะเป็นยังไงมันก็คือสถาบันเดียวกันก็คือพระพุทธศาสนาเดียวกันนี่แหละก็คือพระสงฆ์เหมือนกันนี่ทีนี้เห็น DSI ไปทำร้ายเขาอย่างนี้เนี่ยแล้วก็ไอ้ข้อหาอะไรต่ออะไรมันไม่สมเหตุสมผลเลยในการที่จะไปจับเขาหรือจะเอากันให้ตายอย่างเงี้ยมันคือไอ้ข้อหานี่มันก็นิดเดียวเองมันไม่ได้ไอ้ทำหลวงพ่อธรรมชโยนี่แกยังไม่ได้ไปฆ่าคนมา อย่างกับแกไปฆาตกรหรือว่าไปยิงคนตายมาหรือยังไงเนี่ยมันต้องใช้เฮลิคอปเตอร์หรือมันต้องใช้แผนอะไรขนาดนั้นเป็นกองทัพไปจับบุกจับเอาให้ตายกันข้างนึงอย่างนี้มันดูแล้วมันไม่สมเหตุสมผลมันคือการต้องการทำลายถ้าลักษณะอย่างเงี้ยนะค่ะอันนี้เราก็เห็นเนี่ยอย่างพระสงฆ์เราเนี่ยหลายรูปที่เขาไปช่วยเนี่ยมันก็ไม่ใช่มาจากระดับบนเป็นพระระดับล่างอย่างพวกเราเนี่ยอย่างเป็นพระลูกวัดธรรมดาแล้วก็เป็นพระอาจจะมีสายป่านี่ก็ไม่ค่อยไปอยู่แล้วอันนั้นก็ปฏิบัติอะไรของเขาอยู่แล้วเขาก็ปฏิบัติตามทางของเขาอยู่แล้วจริงๆเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเราจะนึกถึงสถาบันของพระพุทธศาสนาจริงมันต้องไปช่วยพระธรรมกายเขาก่อนแล้วจะปฏิรูปจะปฏิรูปหรือจะให้แนะนำให้หลวงพ่อเขาเปลี่ยนแนวทางหรืออะไรค่อยมาว่ากันอีกทีจริงค่ะนี่เห็นไอ้สถาบันเนี่ยถ้าเกิด
ถ้าเกิดสถาบันหรือธรรมกายล้มไปเนี่ยคือหมดทั้งประเทศเลยแล้ววัดป่าหรืออะไรแต่อะไรมันก็ไม่เหลือเหมือนกันก็มันต้องคิดให้ดีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนหลายๆส่วนก็น่าจะรู้เนาะน่าจะมีอะไรบ้างแล้วเพราะว่ามันเล็ดรอดมาก็เยอะแล้วแล้วคนก็ตาสว่างเยอะแล้วว่ามันมีใบสั่งอะไรไว้อยู่แล้วตั้งแต่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วว่าเขาจะเล่นงานธรรมกายอยู่แล้วนะคือถ้าคิดในแง่ที่ดีเนี่ยธรรมกายเขาก็สร้างสรรค์ผลงานไว้เยอะถ้าไม่คิดถึงการมีทรัพย์สินมีอะไรเยอะแยะแล้วก็เป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นรัฐที่หรือเป็นอะไรที่มันใหญ่โตขนาดนี้เนี่ยเขาก็สร้างอะไรไว้เยอะนะให้กับสังคมไว้เยอะนะทั้งต่างจังหวัดเนี่ยที่วัดต่างๆที่มันล้างเนี่ยเขาก็ไปบวชให้เขาเอาพระไปอยู่ให้เพื่อไม่ให้มันล้างไงก็คือเขาต้องการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเนี่ยไอ้ถ้าเกิดเราไปคิดในแง่ที่ในแง่ที่ดีๆเนี่ยมันเขาก็มีส่วนดีไม่ใช่ไม่มีส่วนดีแล้วก็ไปช่วยน้ำท่วมตรงปีไหนอะที่น้ำท่วมเยอะๆธรรมกายเขาก็เอาไปช่วยก่อนเพื่อนด้วยนั่นเท่าไหร่อะตั้งเป็นเท่าไหร่อะเป็นไม่ใช่สองสามแสนถุงนู่นเนอะไอถุงยังชีพเลยนะไอ้นั่นอะของพระมหากษัตริย์เท่าไหร่เนี่ย20,000ถึงหรือเปล่าใช่ถ่ายซ้ำไปซ้ำมาอยู่นะเขาได้มากายเขาให้จริงก็คือ3-4 แสนถุงนะแล้วก็เขาก็เลือกเอาของดีๆอะไรไปช่วยคือในส่วนของการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มวลมนุษยชาติเนี่ยก็เขาก็มีผลงานไงแล้วก็ไปช่วยนะฟื้นฟูอินโดนีเซียเนี่ยก็ยังมีภาพของมุสลิมใช่ไหมมีภาพมุสลิมมานั่งสมาธิกับชาวพุทธเนี่ยมันค่อนข้างที่เป็นภาพที่หลวงพี่สนับสนุนนะถ้าแทนในลักษณะอย่างนั้นเนี่ยคือตัวศาสนาจริงๆเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรกันเลยคือภาพของธรรมกายที่เอาออกมาเนี่ยจากอินโดนีเซียซึ่งมันหมดไปแล้วนะศาสนาพุทธเนี่ยเขาก็พยายามไปฟื้นฟูขึ้นมาแล้วก็มีภาพการนั่งสมาธิร่วมกันของพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทคนไทยเราเนี่ยก็ไปนั่งร่วมกันกับคนมุสลิมมันคือความสมานฉันท์คือความปรองดองแล้วก็คืออันนี้คือการอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขของมวลมนุษยชาติบนโลกเราเนี่ยอันนี้ถ้าเราไปคิดในแง่ดีอย่างนี้เนี่ยเขาก็มีประโยชน์เขาก็มีทำคุณประโยชน์ไว้เยอะการบริจาคกฐินอย่างเงี้ยวัดไหนไม่มีกฐินเขาก็จัดให้ก็คือจัดเอาเงินจากธรรมกายนั่นแหละจัดให้เองเลยอย่างนี้นะก็ต้องถือว่าในส่วนของการพยายามฟื้นฟูแล้วก็รักษาสถาบันพุทธศาสนาเนี่ยเขาก็มีส่วนดีถือว่าดีมากแต่ว่ามันอาจจะไปขัดหลักคำสอนเฉยๆก็ต้องมาแก้มาปรับหรือมานั่งประชุมกันใหม่มานั่งคุยกันอย่างเงี้ยคราวนี้ถ้าไปล้อมจับเขาอย่างนี้เนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลแล้วมันต้องมีอะไรเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วคนก็สงสัยกันทั่วประเทศตอนเนี้ยใช่ค่ะว่าทำไมมันหนักหนาขนาดนั้นเลยเหรอใช่ไหมปนิงหลวงพี่คะไอคือว่าการสั่งฆ่าพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงปี53เนี่ยยังไม่มีใครเคยได้รับการลงโทษแม้แต่คนเดียวถ้าเปรียบเทียบนะคะหรือแม้แต่ล่าสุดที่กปส.เนี่ยจับคนถ่วงน้ำอย่างเงี้ยกระทืบคนส่งน้ำแข็งอย่างเงี้ยนะคะมีการบาดเจ็บล้มตายกันอย่างเงี้ยอันนี้ไม่มีใครให้ความสำคัญแต่กลับกรณีที่บอกว่าพระรับของโจรพระฟอกเงินคือคดีพวกนี้มันคุยกันได้จริงไหมคะหลวงพี่อย่างที่บอกอะคือมันไม่ใช่เป็นคดีที่โอ้โหมันน่ากลัวมากมันจะต้องแบบเอายกกองทัพตะกองคือทำจนประชาชนจับได้ว่าเนี่ยมันไม่บริสุทธิ์มันฮะมันไม่ปกติยังไงมันไม่ปกติก็คือมันผิดปกติอย่างมากตั้งแต่อาจารย์พระอาจารย์เคยเห็นไอ้เรื่องของคดีความเกี่ยวกับพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยธรรมกายนี่ถือว่าผิดปกติที่สุดแล้วมันเป็นคดีที่ประหลาดมากจริงๆนะคือในภาพเนี่ยที่เราเห็นที่ต
ตอนที่แรกๆเลยเนี่ยที่ตำรวจ DSI แล้วก็ทางทหารเนี่ยเขาจะเข้าไปเอาตัวให้ได้เนี่ยคือต้องการแค่เอามารับทราบข้อเก่าหาแค่นั้นเองนะยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะแต่ทีนี้ภาพของภาพหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยแกก็นอนอยู่บนเตียงแล้วขาก็บวมมันก็เห็นชัดเจนว่าขาบวมจริงๆใครจะไปทำได้หรอกว่าแกเนี่ยคือป่วยอยู่เนี่ยอาพาธอยู่จริงๆแล้วก็มันก็มีพยาบาลมีหมอมีคุณหมอมีอะไรอยู่ตรงนั้นนะเขาก็ให้การยืนยันใช่ไหมมันก็มีใบรับรองแพทย์มีอะไรมายืนยันว่าท่านป่วยจริงป่วยหนักจริงๆไม่สามารถเดินทางไปให้ปากคำตอนนี้ได้ก็ให้ท่านพักสักเท่าไหร่อาทิตย์นึงอะไรก็ว่ากันไปคือมันไม่ได้เป็นอะไรที่ร้ายแรงขนาดที่ต้องไปเดี๋ยวนี้ก็ต้องควรจะมีการอนุโลมกันหรือไม่ก็ถ้ารับทราบข้อกล่าวหาเนี่ยมันก็จริงๆมันก็เอาทีมทำคดีเนี่ยถ้ามันเป็นลักษณะหนักขนาดนี้เนี่ยก็เอาเข้าไปทำข้างในวัดก็ได้จริงๆใช่แค่ลงบันทึกประจำวันหรือยังไงเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นข้อหาแล้วก็จะยังไงอ่ะก็เอาทีมทนายหรืออะไรเนี่ยก็คดีอย่างนี้มันต้องประกันตัวได้แล้วก็ประกันในนั้นเลยก็ใช้หลักทรัพย์หรืออะไรประกันอยู่ในวัดพระธรรมกายนั่นแหละใช่ไหมล่ะก็ถือว่าได้ทำคดีแล้วไงแต่ทีนี้หนิงไม่ให้สนใจตรงที่หลวงพี่พูดเมื่อตอนต้นในการแป๊บหนึ่งที่ว่าไอคนที่ออกมาปกป้องกระบวนการพระพุทธศาสนานี่ก็คือไม่ว่าจะเป็นหลวงพี่พระที่ไม่ได้มีชื่อเสียงหรือว่าพระท่านอื่นๆองค์อื่นๆที่ก็เป็นพระรูปบ้านพระบ้านธรรมดานะแต่ในขณะที่พระที่คนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเถระสมาคมอ่ะพูดตรงๆตรงนี้ก็แล้วกันนี่คือเป็นคณะกรรมการที่สูงสุดของการปกป้องพุทธศาสนาแต่ทำไมถึงไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยหรือว่าคิดว่าเนี่ยคือเป็นกระบวนการปกติเนี่ยค่ะสายตาหนิงนั่นหนิงมองอย่างนี้ไงคือหนิงมองอย่างนี้ว่าเอ๊ะที่จริงหน้าที่ปกป้องพระพุทธศาสนาหลักๆเลยอ่ะในเมื่อพระเจ้าที่เป็นในปกครองของตัวเองเนี่ยโดนกระทำแบบเนี้ยทางเถระสมาคมไม่คิดจะออกมาแสดงความคิดเห็นหรือว่าออกมาตอบโต้หรือว่าคือมันเพราะอะไรครับหลวงพี่มันมีอะไรยังไงมันลึกล้ำขนาดนั้นเลยเหรอคะหรือว่ายังไงมันเป็นอย่างนี้ไงก็คือว่าตัวสถาบันศาสนาพุทธเนี่ยมันไม่ได้อยู่สูงสุดจริงๆมันยังมีสูงกว่านั้นอีกนะมันก็เลยมันต้องมีคำสั่งหรืออะไรบางอย่างมาทำให้ไม่ห้ามขยับเนี่ยเห็นไหมล่ะก็ขนาดเจ้าคณะทั้ง76จังหวัดยังไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยเห็นไหมแม้แต่ขึ้นป้ายในวัดตัวเองว่าสนับสนุนธรรมกายอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็ยังดีแต่มันไม่มีเลยเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรที่สั่งลงมาว่าไม่ให้ขยับเพราะถ้าขยับเสร็จปุ๊บมันก็ฮะงั้นมันก็เป็นอย่างนี้ก็จะเป็นอันตรายหลวงพี่งั้นหนิงก็มีคำถามอีกทนายเมื่อทุกคนต้องอยู่ภายใต้อำนาจของอำนาจมืดมือที่มองไม่เห็นมาบังคับพระบังคับเจ้าอีกที่หนึ่งอย่างเงี้ยตกลงแล้วคนในประเทศเนี้ยจะเอาอำนาจของตัวเองอำนาจที่มองไม่เห็นเนี้ยมาทำลายพระพุทธศาสนามาทำลายเจ้ามาทำลายพระก็ได้หมดอย่างนั้นนะหลวงพี่ในเมื่อมันไม่มีอะไรที่จะมาปกป้องอะไรกันได้เลยนี่คือวงการศาสนานี่คือที่จริงก็คือทุกพระทั้งประเทศก็ต้องร่วมมือกันปกป้องถูกไหมครับหลวงพี่กลายเป็นว่าสิ่งนี้มันไม่มีในประเทศไทยใช่ไหมกลายเป็นว่าเอายูต้องปกป้องตัวคุณเองและพระจ๋าพระจ๋ายูก็ต้องปกป้องยูเองแล้วนะไอไม่เกี่ยวอะไรเงี้ยจริงป่ะคะหลวงพี่ยังไงก็อย่างนี้ไงไอพระที่ดีๆอย่างพวกเราเนี่ยที่มีจิตสำนึกในการเป็นห่วงใยศาสนาสถาบันเนี่ยมันไม่มีโอกาสได้ขึ้นไปเป็นพระระดับสูงไงเข้าใจไหมคือไอ้ที่ขึ้นไปเนี่ยมันที่ไม่ขยับเนี่ยแสดงว่ามันก็ไม่มีดีอะดิก็ดีแต่ทีนี้เนี่ยมันเขาวางระบบมาตั้งแต่ทีแรกแล้วว่ามันคือถ้าไม่ทำตามถ้าไม่ทำตามคำสั่งใบสั่งคือก็จะไม่ได้ขึ้นอะไรประมาณนี้ปนิงก็คือ1การซื้อตำแหน่งเนี่ยมันมีอยู่แล้วทั้งประเทศเนี่ยทุกระดับชั้นของพระสังฆาธิการนี่นะอาก้าฟันธงเลยทุกจังหวัดด้วยแล้วก็เริ่มต่ำสุดก็เจ้าคณะตำบลเนี่ยอย่างน้อยสุดก็ต้องมีอะไรใส่ซองไปให้บ้างแล้วก็จะมีเส้นสายของเจ้าคณะต่างๆเนี่ยมาฝากฝังกันไว้ขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้ว
ในระดับเจ้าคณะอำเภอนี่ก็ต้องมีแต่จังหวัดก็ยิ่งแพงค่ะแต่ทีนี้เนี่ยไอ้พระดีๆมันจะได้พระดีๆมันจะไปซื้อตำแหน่งกันทำไมเราก็นี่ไงก็นี่ไงแต่หลวงพี่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นในเมื่อตำแหน่งหน้าที่ที่มีให้ปกป้องศาสนาการที่มีการแบ่งวรรณะแบ่งสถานะของพระเป็นชั้นเหมือนองค์กรปกติเหมือนองค์กรข้าราชการอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีแล้วมันทำอะไรไม่ได้อย่างนั้นคุณอย่ามีเลยดีไหมเพื่อที่ว่าแก้ปัญหาก็หลวงพี่ฮะใช่ก็หลวงพี่ต่อสู้เนี่ยก็คือหนึ่งคือเรื่องของการยกเลิกพระราชบัญญัติปกครองสงฆ์ปี2505ซึ่งมันไม่สอดคล้องกับคำสอนของพุทธเจ้านะไม่สอดคล้องกับคำสอนของศาสนาเราเนี่ยมันเป็นระบบประเด็จการไงให้ยกเลิกออกไปแล้วผ่านมากี่ยุคกี่สมัยแล้วอ่ะในไม่รู้ว่ากี่รัฐบาลนั้นเนี่ยเขาก็ไม่เคยไปแตะตรงนี้เลยแต่นิดนึงก็คือไปแก้เป็น2535มันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยมันก็คือ2505อันเก่านั่นแหละแล้วก็อันที่2ก็คือให้ยกเลิกสมณศักดิ์ทั้งหลายแหล่นี่ออกไปซะก่อนเพราะว่าสมณศักดิ์เหล่านี้เนี่ยปริยธรรมทั้งหลายเนี่ยเขาไปใช้พิจารณาในการแต่งตั้งมาอันดับ1เลยคือปริยธรรมอันดับ1ระดับความรู้เนี่ยมาอันดับ1แทนที่มันจะเป็นคุณธรรมแล้วก็เป็นจตหาพรรษาของพระสงฆ์คุณธรรมจริยธรรมของพระสงฆ์เนี่ยมันต้องเอาขึ้นมาหนึ่งในการพิจารณาให้มาเป็นพระปกครองถ้าเกิดมันมีอย่างนั้นเนี่ยป่านนี้เขาออกมาแล้วเนี่ยมันอย่างน้อยต้องมี10-20รูปแล้วเนี่ยพระในระดับดีๆถ้าเกิดว่าได้รับการแต่งตั้งขึ้นไปเนี่ยเอาพรรษามาก่อนแล้วก็เอาคุณงามความดีของท่านเนี่ยแล้วแต่งตั้งขึ้นไปแล้วค่อยพิจารณาจากประเรียนธรรมระดับความรู้เนี่ยป่านนี้มันก็มีพระดีๆออกมาแล้วสิก็มีหลวงตาหลวงปู่อะไรออกมาแบบมันก็ต้องออกมาแล้วอะต้องมีปฏิกิริยาแล้วทีนี้มันเงียบกันหมดเนี่ยใช่แสดงว่ามันไม่มีดีเลยคือเขาก็เกรงเรื่องชีวิตด้วยคือถ้ามันมีอะไรมาอย่างนี้เนี่ยทั้งทหารด้วยแล้วก็ทั้งอำนาจที่สูงสุดอย่างนี้เนี่ยด้วยเนี่ยมันก็ขยับยากนะปนิอย่างเช่นว่าถ้ามันเป็นรัฐบาลในระบบเลือกตั้งมาเป็นประชาธิปไตยมันยังโอเคนะมันยังออกมาเนี่ยมันยังโอเคคราวนี้โอ้โหมันเผด็จการทั้งหมดเลยเนี่ยทั้งทหารด้วยแล้วประยุทธ์นี่ก็เขาก็ไม่ได้มีอะไรที่บ่งบอกถึงความเป็นประชาธิปไตยเลยมันก็เขาก็เป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัยเขาเนี่ยออกมาแล้วนอกจากว่าตำแหน่งจะหลุดแล้วมันก็ต้องโดนอะไรอ่ะโดนช็อกในทันที ร้อนจัดอะไรเงี้ย มันก็จะเป็นอย่างนี้ไงมันก็เลยเหลือแต่พวกเรานี่ออกมาเนี่ยค่ะหนิงมองแล้วหนิงรู้สึกว่ามันน่าเป็นห่วงพระพุทธศาสนาหมายถึงชาวพุทธจริงๆนะคะแต่ชาวศาสนาอื่นก็เหมือนกันมันน่าเป็นห่วงเป็นเพราะว่าไอ้การเมืองแล้วก็ไอ้ประชาไอ้นักการเมืองหรือไอ้ตัวเหี้ยประจำแผ่นดินที่มันมาเอาพระเอาเจ้าไปละเลงกันจนมันมีความน่าเป็นห่วงนะหลวงพี่หนิงมองอย่างนี้นะคือมันเป็นห่วงมาตั้งนานแล้วแต่เขาไม่ยอมที่จะเสนอความเป็นจริงให้กับสังคมเพราะสื่อมันก็โดนครอบงำไงสื่อมันก็ไม่ได้อนุญาตให้เสนออะไรที่มันเกี่ยวกับพระสงฆ์ที่มันเป็นจริงออกไปอยู่แล้วใช่ไหมไม่งั้นสรยุทธเขาคงไม่ได้ยุติบทบาทใช่ไหมก็น่าสงสารอยู่ตั้งแต่จักรพันธ์ยุทธินดาแล้วนู่นน่ะตั้งแต่สมัยพุทธสภาธมินนู่นน่ะอยู่ปุ๊บเอ้ารายงานข่าวอยู่เมื่อ 2-3 วันก่อนเนี่ยเอ้าอยู่ๆคุณจักรพันธ์หายไปเลยอ้าวเหรอคะแล้วหายไปจากจอเลยนะกรณีคุณจักรพันธ์ยมจินดานี่มันเกี่ยวกับข่าวประเด็นอะไรเขาถึงหยุดบงการหายไปเลยเห็นหลวงพี่ส่งลิงก์ให้หนูจะได้ไปอ่านเขาไปโดนตรงที่โดนเรียกตัวเข้าไปค่ายทหารไงอ๋อเหรอคะเขาไปโดนใช่เขาไปโดนเรียกตัวเข้าไปคือตัวคุณจักรพันธ์เนี่ยเขาเป็นประชาธิปไตยเหมือนกับคุณสรยุทธนั่นแหละแต่ว่าคุณจักรพันธ์เนี่ยเขาจะเป็นประชาธิปไตยที่แบบว่าที่มันแสดงออกมากกว่าคือหมายถึงว่าถ้าไม่นั่นเขาก็หยุดเลยไง
คือเขาก็พอโดนเรียกตัวทางผู้ใหญ่ช่อง7เนี่ยเขาก็ส่งตัวไปที่ค่ายทหารเสร็จแล้วเนี่ยพอออกมาแล้วให้เขามาอ่านแถลงการอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละ2ฉบับแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ลาออกลาหยุดหรือไงเนี่ยลาพักร้อนหรือไงเนี่ยก็หายไปสักประมาณสัก2อาทิตย์เนี่ยแล้วก็กลับมาอีกทีเขาก็ลาออกเลยไม่ได้เห็นเลยตั้งแต่นั้นก็ไม่เห็นแกเลยก็มาโผล่อีกทีก็มารู้สึกจะมาทำข่าวช่อง5หรือไงเนี่ยแต่ว่าก็ทำนิดหน่อยคือทำอะไรมากก็ไม่ได้แล้วไงมันหมายถึงว่าห้ามออกนอกประเทศแล้วไงนี่ดีนี่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดนะแค่ลาออกเฉยๆนะลาออกก็ไม่ได้ลาออกก็คือหมายถึงว่าก็หมายถึงว่ามันต้องมีการไปสั่งอะไรเขาสักอย่างหนึ่งซึ่งไปบังคับวิชาชีพเขาให้ต้องรายงานที่มันที่เขาไม่สามารถรับได้เขาก็เลยแสดงความรับผิดชอบด้วยการคือตอนนั้นน่ะเขาดังมากเลยนะจักรพันธ์ยมจินดาที่อ่านข่าวคู่กับคุณสรรสนีนาคพงษ์ใช่ไหมถ้าเป็นสมัยนี้ก็เป็นเบอร์หนึ่งอ่ะตอนนั้นกำลังดังพีคสุดขีดเลยก่อนหน้านั้นเขาก็ทำอะไรใช่ใช่กำลังดังเป็นนักข่าวเป็นผู้รายงานข่าวผู้ประกาศข่าวคู่คุณสรรสนีนี่ถือว่าคือไม่มีใครแซงแล้วตอนนั้นถือยอดอะไรอ่ะก็ดูกันเยอะแยะเขาก็ยังโดนเลยคือภาพลักษณ์ของเขาเนี่ยไม่มีการโน้มเอียงอะไรอยู่แล้วคุณจักรพันธ์เนี่ยน้ำเสียงอะไรต่ออะไรเขาก็นุ่มอะไรอยู่แล้วก็ยังต้องโดนคราวนี้เนี่ยเรื่องของศาสนาเนี่ยมันก็ไม่ได้โดนนำเสนอออกไปในสิ่งที่เป็นจริงมันก็มีการบิดเบือนให้มันอะไรอะโน้มเอียงไปทางนู้นทางนี้แล้วมันก็เลยคนทั่วไปนะประชาชนมันก็ไม่เข้าใจเนี่ยป้าหนิงก็เพิ่งจะมารู้นี่ใช่ไหมล่ะใช่จริงๆเนี่ยไอ้เรื่องศักดินาเนี่ยสมณศักดิ์ไอ้พวกตาลปัดพระยุทธนั่นแหละตัวปัญหาเลยตัวปัญหาจริงเลยแหละไอ้ตัวไอ้ตาลปัดพระยุทธเนี่ยคือเนี่ยวันเนี้ยในวัดของเราเนี่ยใหญ่ขนาดนี้เนี่ยวัดใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ตั้ง7ไร่3 4งานเนี่ยทุกวันนี้มีพระสงฆ์อยู่แค่3รูปเอง3รูปนี่ก็ชราภาพแล้ว1แล้วก็อีกรูปนึงเขาก็หมายถึงว่าไม่ค่อยสมบูรณ์ก็คือผ่าตัดสมองมาอะไรประมาณเนี้ยมันก็แล้วที่เหลือเนี่ยมันก็ไปกองกันอยู่ที่โรงเรียนปริยัติธรรมไงที่หนึ่งเทพวัดมหาธาตุวัดบวรอะไรเนี่ยก็หมายถึงว่าแสดงว่าพระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยที่มุ่งเข้าไปเรียนเนี่ยมันไม่ได้มีความห่วงใยวัดวาอารามที่ล้างตามบ้านนอกโคกนากันเลยก็คือจะมุ่งไปเรียนอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าก็ต้องไปหวังในตำแหน่งในการรับพัดยศเพราะถ้ารับพัดยศมันมีเงินเดือนไงไอ้เงินเดือนเนี่ยมันนิดเดียวมันไม่ได้เยอะหรอกแต่มันคือเกียรติประวัติอะไรอย่างเงี้ยในชีวิตได้มหาอะไรอย่างนี้นะพอได้ไปเรียนทำสามประโยคนี่เขาก็จะมอบเป็นมหาเนี่ยเป็นตลปัดพยุทธมหาก็ได้เป็นละเป็นเกียรติเป็นอะไรขึ้นมาแล้วก็ไอ้ตัวนั้นก็จะใช้ในการก้าวหน้าในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นแต่ว่าหลวงพี่หลักที่สำคัญที่สุดของพระหรือว่าขององค์กรที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ควรจะไปยึดติดกับยศกับอะไรพวกนี้ไม่ใช่หรอกค่ะจริงๆแล้วหลักสูงสุดของพระหรือพระสงฆ์องค์เจ้านี่คือการสอนธรรมะให้กับประชาชนการนำประชาชนเข้าสู่ธรรมะให้หลุดพ้นใช่ไหมคะแล้วที่มุ่งมั่นไปมีพระไปมีต้องเรียนต้องให้ได้ปริญญาอะไรที่หลวงพี่กล่าวมาเนี่ยแล้วมันมีความสำคัญมากกว่าการสอนธรรมะประชาชนหรือเปล่าคะมันช่วยประโยชน์ให้กับในการแผ่ธรรมะให้มันกว้างขึ้นหรือเปล่าคะหรือว่ามันช่วยอะไรได้กับการเรียนคะหลวงพี่มันสำคัญขนาดไหนคะมันคือระดับถ้าเกิดว่าการโรงเรียนปริยัติเนี่ยนะเอาไว้เนี่ยถูกต้องแล้วในการเรียนการสอนเนี่ยควรจะมีแต่ว่าไอ้ตลปัดพัดยศพวกเนี้ยที่มาแบ่งวรรณะของพระเนี่ยมันต้องเอาออกไปคือระดับความรู้อย่างเช่นป.1กับป.6อย่างทั่วๆไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีอยู่แล้วไม่ใช่ป.1จะไปสู้กับป.6มันก็สอบมันก็สู้ไม่ได้เลยตามความจริงคราวนี้ว่า
ไอ้พอมันมีป.1 ป.2 ป.3 ไอ้ระดับป.เนี่ยเขาไปเอามาเป็นการแบ่งในการเป็นสมณศักดิ์ขึ้นมามันก็เลยกลายเป็นปัญหาไงคือมันไม่ควรจะมีที่จริงพวกตลปัดพัดยศคือสมณศักดิ์หรือศักดินาพวกนี้มันคือการนำกิเลสมาวางล่อให้กับพระสงฆ์มันกลายเป็นการเพิ่มกิเลสให้กับพระสงฆ์อยากขึ้นมาพระดีๆเนี่ยแรกๆเนี่ยบวชเข้ามาก็อยากจะไปเรียนอย่างเดียวนี่แหละคือไปเรียนธรรมะปกติอ้าวพอมันมีเรื่องของในเรื่องของตำแหน่งในเรื่องของสมณศักดิ์ในเรื่องของการให้การยอมรับโดยการบังคับมาจากนั่นแหละจากคือถ้าสมมติว่ามันระดับเจ้าคุณสมมติเจ้าคุณมันก็จะไม่เหมือนพระระดับพระครูระดับพระครูเนี่ยมันก็จะแค่ได้รับการยอมรับกราบไหว้ปกติคือได้รับการยอมรับนับถือจากชุมชนถ้าเป็นเจ้าคุณมาเนี่ยมันก็ต้องมีการไปอะไรไปเกณฑ์คนงานจากเทศสมุนเทศบาลมาผูกผ้าต้องมีเต็นท์ต้องมีอะไรกลางต้องเอาล่มไปกลางให้มาเดินเข้ามาอย่างเงี้ยคือพระเนี่ยเวลามันเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็อยากจะเป็นอย่างนั้นมากไงตอนนี้มันก็อยากจะได้แบบว่าเอ้ยเราก็อยากให้คนมาทำให้เราอย่างนั้นบ้างเราจะได้รับหน้าถือตาอะไรอย่างนี้แล้วมันก็จะนั่งอาสนะธรรมดาก็ไม่ได้พระพวกนี้มันเป็นยังไงไม่รู้มันต้องเป็นพิเศษอะมันต้องเป็นระดับหมื่นๆขึ้นอะอาสนะธรรมดาแล้วมันต้องมีพนักพิงแต่สีแดงๆเห็นไหมที่เป็นรูปแต่แหลมๆข้างหลังนั่นแหละคือมันคือการแบ่งวรรณะของพระสงฆ์มันทำให้เกิดกิเลสของพระที่เห็นเนี่ยอุ้ยเมื่อไหร่เราจะได้เป็นอย่างนี้มั่งอะไรเงี้ยพอพระสงฆ์เห็นแล้วมันก็มีความอยากขึ้นมาไอ้การเรียนทีเนี้ยมันไม่จะเอาไปสอนไปเทศหรือจะเอาไปปฏิบัติให้พ้นให้หลุดพ้นเพื่อนิพพานมันก็กลายเป็นการมุ่งในตำแหน่งตรงนั้นแล้วซองพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้พระอันดับทั่วๆไปสมมติว่านิมนต์ไป9รูปใช่ไหมไปสวดพระพุทธมนต์เนี่ยไอ้หัวเนี่ยถ้าระดับเจ้าคุณเนี่ยมันจะได้ใส่500มันก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะมันก็ต้องระดับ 20,000 นู่นนะระดับเจ้าคุณเนี่ย 10,000 20,000 10,000 อย่างนี้คงไม่กล้าใส่นะสมัยเนี้ยก็ต้องเป็นนู่นแหละ 15,000 20,000 นู่นแหละได้แล้วไอ้พระไอ้พวกที่อยู่สุดท้ายนี่ก็ประมาณ 1,000 นึงมันก็อย่างงี้ไงมันก็ก็เลยมันก็เลยทำให้พระที่เห็นเนี่ยโอ้ยที่กำลังจะขึ้นเป็นมหาเนี่ยได้สมมติได้ไปเรียนทำสองประโยคแล้วเนี่ยอีกประโยคนึงจะขึ้นไปเรียนสามมันจะได้มหาแล้วเนี่ยมันก็มีความอยากไงค่ะพอมีความอยากมันก็เกิดการแข่งแย่งกันแข่งแย่งกันมันก็เลยได้แต่อะไรก็ไม่รู้ขึ้นไปเนี่ยทีนี้หลวงพี่คะทีนี้หลังจากไปแล้วเนี่ยไม่ใช่เชิญค่ะพี่เอาให้จบไปก่อนค่ะหลวงพี่เดี๋ยวหนิงอ่าว่าเลยไม่ก็คือทีเนี้ยเราย้อนกลับมาดูในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอีกครั้งนึงกับธรรมกายเนี้ยที่ธรรมกายเรียกร้องให้ประเทศเนี่ยมันได้ประชาธิปไตยก่อนค่อยมาพิจารณาอะไรต่ออะไรกันหรือนั่นนู่นนี่แต่ว่าถ้าเกิดทาง DSI นะรุนแรงกับวัดขึ้นมาจริงๆหลวงพี่คิดว่ามันจะมีการนองเลือดไหมระหว่างพระกับกับ DSI ในหลวงพี่ว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมหรือว่ามันจะคุยกันได้ไหมคือมันจะยืดเยื้อคิดว่ามันจะยืดเยื้อฮะมันต้องยืดเยื้อเพราะว่าเขายอมไม่ได้อยู่แล้วทาง DSI นะทางทหารเนี่ยยังไงเขาต้องจัดการให้ได้แหละเพราะมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นคำสั่งอาญาสิทธิ์ลงมามันเป็นประกาศสิทธิ์ลงมาค่ะฮะค่ะสั่งอยู่ค่ะมันเป็นใบสั่งลงมาอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนที่มันจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยคือวันนี้ก็มีอะไรอะแถลงการออกมาเนี่ยคนเนี้ยไออะไรอะระบบสมองอะไรคือมันมีใบเขาเรียกว่าใบอายสิทธิ์มาตั้งนานแล้วไงมันก็ต้องจัดการให้ได้ยังไงก็ต้องจับให้ได้หรือยังไงก็ต้องทำลายธรรมกายให้ได้เนี่ยทีนี้เนี่ยธรรมกายนี่เขาไม่ธรรมดาค่ะก็อย่างล่าสุดเลยนะคะก็มีการโจมตีว่าลูกศิษย์ลูกหาที่นุ่งขาวห่มขาวมาห้อมล้อมเพื่อปกป้อง
หลวงพ่อวัดธรรมกายวันนั้นว่ามีการจ้างค่ะหลวงพี่คะมันมีการจ้างกันมาเป็นไปได้หรอคะหลวงพี่หรือว่ามันมันอย่างนี้มันอาจมันคือไม่น่าจะใช่การจ้างหรอกอย่างสมมุติว่าเนี่ยอย่างเราไปช่วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วไปช่วยแล้วเนี่ยแล้วค่ารถค่าอะไรเรามันก็ต้องออกเองเขาอาจจะเป็นลักษณะคล้ายว่าเป็นน้ำใจที่ว่าอุตส่าห์มาช่วยไม่งั้นเนี่ยมันก็ไม่มีคือพระสงฆ์เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยอย่างระดับอย่างพวกเราเนี่ยมันก็ไม่มีตังค์อยู่แล้วมันก็ไม่มีเงินพอที่จะเป็นแค่ค่ารถไปแล้วขากลับแล้วกลับไงอ่ะเดินกลับไงเรามันก็ต้องเป็นคือเขาอาจจะเป็นน้ำใจให้ไม่ใช่ว่าเป็นค่าจ้างอะไรหรอกไม่ใช่เป็นจ้างอะไรเอาอย่างล่าสุดอาจจะเป็นค่ะอย่างล่าสุดนี้ก็เจ้าสัวบุญชัยนะคะเจ้าสัวบุญชัยเบญจรงค์เนี่ยนะคะก็ออกมาประกาศนะว่าปลุกระดมลูกศิษย์ลูกหาวัดธรรมกายลุกขึ้นมาช่วยกันปกป้องศาสนาปกป้องวัดเนี่ยค่ะหลวงพี่มองว่าไงมันจะกลายเป็นเห็นไหมมันจะกลายเป็นแบบประเด็นขัดแย้งทั้งลูกศิษย์ทั้งวัดศาสนาก็วุ่นไปหมดเพราะเรื่องนี้ทำไมมันจะจบยังไงเนี่ยตกลงเนี่ยหลวงพี่มองค่ะคือเขาต้องตั้งไว้อย่างนั้นอยู่แล้วตัวเขาตั้งไว้ให้มันเป็นประเด็นขัดแย้งทางศาสนาอยู่แล้วแต่ว่าเขาตั้งไว้นั่นเขาตั้งให้มันขัดแย้งกับศาสนาอิสลามแต่ครั้งนี้มันตัวธรรมกายเนี่ยเขาคิดว่าจะจัดการได้ไงแต่ว่ามันไม่ใช่เล็กๆ เหมือนเก่าแล้วตั้ง40-50 ปีนะเขาตั้งมานะคือเขาพยายามทำลายมาตลอดใช่ไหมล่ะมันทำไม่ได้ไงเพราะว่าไอ้ธรรมกายเขาก็โตขึ้นไปเรื่อยอ่ะโอ้เขาเติบโตคนบริจาคเนี่ยเขาคนบริจาคเนี่ยมันไม่ใช่บริจาค400-500เหมือนวัดหลวงพี่200-300 ล้านนะแต่ละคนเอาแล้ววัดหลวงพี่ไม่ได้อย่างเขาบ้างหรอคะ200-300 ล้านไม่มีหรอคะหลวงพี่โอ้ยห้าสิบบาทเกิดสองร้อยนี่ก็ยังหายยากเลยเพราะว่ามันคือบารมีมันไม่เหมือนกันแล้วก็ลักษณะของอาการการก่อตั้งการอะไรวางรูปแบบอะไรต่างๆของเขาเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามันมีพื้นฐานมาตั้งแต่เขาเรียนแล้วไงค่ะแล้วคนที่บริจาคที่ดินให้เนี่ยเขาก็เป็นถึงอะไรอ่ะเป็นคุณลุงหรือคุณอะไรสักอย่างของสมัครสุนทรเวชเนี่ยก็คือเขามีพื้นฐานอยู่แล้วมาตั้งแต่ทีแรกเนี่ยและอย่างหลวงพี่เนี่ยจะมีหรือใครมาบริจาคที่ให้เป็นกิจร้อยไร่อย่างนั้นมันจะมีที่ไหนทั้งปันหงก็เขามีพื้นฐานแต่ตาหนิงมองอย่างนี้นะถ้าเกิดคสช.นะคะหรือว่าทางมือมืดหรือว่าทางวังไม่ยอมจบประเด็นนี้กับวัดกับวาเนี่ยจ้องทำลายวัดทำลายวานี่มันกลายเป็นว่าทางพวกเขาก็เสียหายแล้วก็มันจะเกิดการวุ่นวายในบ้านเมืองน่ะหลวงพี่หมิงมองอย่างนี้นะก็คือเราย้อนมองไปอย่างที่หลวงพี่พูดตอนต้นในการพม่งพม่านี่ก็มีพระมีเจ้าออกมาเรียกร้องกันเคยมีแล้วสูญเสียเอ่ยเป็นการนองเลือดเอ่ยหรือแม้แต่ในเวียดนามเนี่ยในอดีตเนี่ยนะหลวงพี่เนาะมันก็เคยเกิดใช่ๆคือเพราะว่าคนที่เขาคือเหมือนหลวงพี่เนี่ยหลวงพี่ก็ต้องอยากที่จะปกป้องสถาบันพระพุทธศาสนาเนี่ยยกตัวอย่างเนี่ยถ้าเกิดคุณเดินหน้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันเรื่องมันจะจบไม่สวยอ่ะหนิงมองอย่างนี้ไงหนิงมีความเป็นห่วงไงหลวงพี่คืออย่างประเทศเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่มีพระมหากษัตริย์ไงมันติดตรงนี้ในของเราเนี่ยพระมหากษัตริย์หมายถึงมันคุมทุกอย่างทั้งทหารทั้งอะไรเขาเรียกอะไรหน่วยราชการนี่ทั้งสื่อทั้งศาลทุกอย่างอ่ะมันคือมันแล้วมันก็สู้เนี่ยมันก็จะสู้ยากกว่าเพราะว่าอย่างพม่าเนี่ยเขาเป็นเผด็จการตอนนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีพม่าคือเผด็จการก็คือมีแค่ทหารคุมมันก็ไม่มีใหญ่กว่านั้นอีกแล้วสื่อเขาก็คุมไม่ได้ศาลเขาก็คุมไม่ได้ใช่ไหมล่ะคราวนี้เนี่ยของเราเนี่ยมันคุมครบวงจรเลยทั้งธนาคารยังคุมเลยไทยพาณิชย์ยังไม่เห็นยังไงเราไอ้อะไรอ่ะก็นั่นแหละในอนันต์ปัญญาลชุนอะไรอะไอตำแหน่งอะไรนายกกรรมการมันตำแหน่งอะไรวะนายกกรรมการค่ะใช่ค่ะก็คือโดยปกติธนาคารพวกนี้เขาให้ไม่ให้ถือเกินหุ้นเกิน 5% ล่อไป20%กว่าเออนั่นแล้วไอ้อันนั้นแค่เกินอย่างเงี้ยขนาดธนาคารเนี่ยมันก็ยังมีการแม้แต่พวกอาหารพวกสินค้ามึนเมาต่างๆพวกนี้มันไม่ได้เหล้าเบียร์ต่างๆก็ขายได้แค่ไม่กี่เจ้านะเห็นไหม
มีแค่เท่านั้นเบียร์ของเบียร์สิงห์แล้วก็มีลีโออะไรเงี้ยก็เบียร์ช้างแค่นั้นเองไอ้ยี่ห้ออื่นเนี่ยทำผลิตขึ้นมาหลังๆเห็นไหมยี่ห้ออะไรอ่ะขวดละ20 กว่าบาทมันยังเจ๊งเลยคิดดูถูกกว่าตั้งครึ่งหนึ่งเห็นไหมก็อะไรอ่ะเบียร์ไทยเบียร์อะไรเนี่ยหลังๆเนี่ยขวดละ29 บาททีแรกนะมันครึ่งต่อครึ่งกับเบียร์พวกนั้นเลยนะก็ยังเจ๊งเลยเห็นไหมเพราะว่ามันโดนคุมมาจากระบบพระมหากษัตริย์เนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยคืออย่าง CP อย่างเงี้ย CP อย่างอะไรอ่ะแล้วก็สหพัฒน์อย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเสียเจริญอย่างเงี้ยแล้วใครไปทำอะไรธุรกิจใครมั่งล่ะอยากจะไปทำแล้วทำแล้วมันเจ๊งก็มันไม่ได้รับการเอื้อจากทางเจ้าเขาอ่ะคือคุณจะทำมาขายขวดละ5 บาทมันก็เจ๊งไงไปทำทำไมอ่ะแล้วมันเหลือแค่3 เจ้าอย่างนั้นมันไม่รวยมันจะไปไหนหรอกก็เหมือนธุรกิจของ CP อ่ะหลวงพี่ตอนนี้แม้แต่ส้มตำก็มีอยู่ใน 7-Eleven สำเร็จรูปขนมจีนน้ำยาก็มีสำเร็จรูปอยู่ใน 7-Eleven อันนี้คือมันผิดระบบเข้าใจไหมคะหลวงพี่ถ้าเป็นที่ต่างประเทศนี่เขาไม่ออกกฎหมายให้คุณผลิตสารพัดอย่างโดยที่ไม่เหลือให้ใครผลิตนะคะเขาต้องคือเขาจะคิดโดยคือผลกระทบส่วนรวมค่ะอย่างตอนนี้ลากย่าที่เป็นแม่ค้าแผงลอยเนี่ยโดนไล่ปิดหมดโดนขจัดหมดแล้วกลายเป็นว่ายกเองสินค้าทุกอย่างเข้า CP หลวงพี่ก็นี่แหละวันนี้เนี่ยนะไม่ต้องไปพูดอะไรมากหรอกวันนี้เนี่ยยังมีข้าวกล่องมาจากเซเว่นมาถวายเพลเลยโอ้ยตายแล้วหลวงพี่เห็นไหมคะเฉยมันตา CP มาเลยเนี่ย3 กล่องเนี่ยค่ะมันก็เลยเราก็เลยนึกถึงเอ๊ะมันคือการก็เรียกว่ามันคือการรวบธุรกิจเลยคนอื่นเขาก็ไม่ใครก็จะไปผลิตสู้อะไรอย่างเงี้ยถูกต้องค่ะมันกลายเป็นว่าตัดทางทำมาหากินของชาวลักย่าตัดทางทำมาหากินของคนยากคนจนเพราะ CP น่ะถ้าเขาไม่ผลิตของพวกนี้ยังไงเขาก็มีอย่างอื่นที่ขายรวยเอาเลยเอาอยู่แล้วแล้วกลายเป็นว่าไอ้ CP น่ะที่มันได้รับการอนุญาตให้ทำทุกอย่างที่ขวางหน้าเพราะมันมีผลประโยชน์ร่วมกันแล้วประชาชนล่ะหลวงพี่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้คนไทยมองไม่ออกอ่ะแต่หนิงมองออกเพราะว่าที่ต่างประเทศน่ะอย่างสมมติว่าหนิงตั้งร้านฮอทดอกอยู่ตรงเนี้ยแล้วมีอีกเจ้านึงมาขออนุญาตเปิดร้านตรงข้ามไม่ได้นะทางการเขาไม่อนุญาตนะมันต้องเป็นโซนเป็นโซนนะหลวงพี่เพื่อให้คนรู้ได้แล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าประชาธิปไตยยังไงแล้วอย่างนี้มันคือประเด็จการเต็มรูปแบบก็บอกตั้งแต่ที่แรกที่ต่อสู้มาเนี่ยว่ามันเราจะปล่อยให้ประเทศเราเนี่ยเป็นอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนมันต่อไปเนี่ยแม่ค้าขายส้มตำก็เริ่มบ่นกันแล้วเนี่ยอยู่ที่หน้าเซเว่นขายลูกชิ้นเนี่ยแต่ก่อนเขาก็อยู่ได้มันส่งลูกเต้าไปเนี่ยจะเปิดเทอมเมื่อกี้เนี่ยบ่นกันเพราะมันโดนอาหารแพ็คไปตีตลาดหมดเลยถูกต้องแล้วมาตรฐานของเขามันก็มาตรฐานกว่าเนี่ยแล้วทีนี้ของเขาเนี่ยมันก็วางขายจะไปซื้อตอนไหนก็ได้แล้วแม่ค้าขาย5 ทุ่มได้ที่ไหนบ้างใช่ของเขานี่อย่าลืมนะคะพี่น้อง CP เนี่ย24 ชั่วโมง 7-Eleven ไม่เคยปิดนะคะแล้วอย่างเงี้ยก็คือมันเป็นการฆ่าประชาชนทางอ้อมประชาชนที่ทำมาหากินนะคะเพราะว่าเขาก็ตันสิเพราะว่าคุณก็รู้อยู่แล้วว่าอย่างสมมติยกตัวอย่างที่หลวงพี่บอกว่าแม่ค้าขายลูกชิ้นหน้า 7-Eleven ในลูกชิ้นมันก็มี 7-Eleven อย่างเงี้ยอย่างนี้เอาอะไรคะไอ้นี่คือเขาเรียกว่าทางการนี่แหละที่มันไม่เห็นหัวประชาชนมันเห็นแค่หัวของคนของกูเอาง่ายๆนะคะหยาบๆเนี่ยภาษาชาวบ้านคือเอาง่ายๆกันแล้วกันว่าใครอวยเจ้าเนี่ยมันก็ทำได้แล้วก็จะเริ่มอย่างเงี้ยไม่งั้นมันจะมีเพลงอะไรบางระจันอะไรขึ้นมาทำไมล่ะก็เขามาทำอะไรอ่ะก็จากนักร้องดีๆก็มาทำธุรกิจมาคนละเรื่องกันเลยก็ต้องมีภาพของอะไรทุ่งมะขามหย่องอะไรออกมาไอ้พี่พูดมากก็ไม่ได้นะเพราะมันยังอยู่ในเมืองไทยอยู่นะป้านิ่งไม่ได้ค่ะก็ใช่แต่ทีนี้มันมองเห็นปัญหาอย่างเด่นชัดอยู่แล้วว่าไอ้ระบอบที่มันไม่อยู่ในประชาธิปไตยเพราะว่ามันมีประชาชนอย่างโอ้แต่ก่อนนี่มันเยอะหลวงพี่นะถ้าเราพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยเรื่องการเมืองมันไม่เกี่ยวกับฉันมันไม่เกี่ยวกับฉันอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็นี่แหละนะมันครอบคลุมไปทุกระบบเลยทั้งศาสนาเนี่ยโดนครอบงำมาตั้งนานเนี่ยแต่ว่าเขาอาจจะเอาไว้เป็น
เป็นไม้ตายสุดท้ายเป็นไม้สุดท้ายเหมือนวิ่งผัด4คูณ100เนี่ยไอ้ไม้สุดท้ายเนี่ยมันต้องเร็วกว่าเพื่อนมันต้องเด็ดขาดหรือมันต้องชนะแบบว่าก็เลยเอาศาสนาไว้สุดท้ายเลยแล้วมันเลวร้ายมากเลยเอาศาสนาไว้สุดท้ายเนี่ยก็ทีนี้เนี่ยเราก็มามองดูว่าไอ้ตัวไอ้ศักดินาทั้งหลายแหละเนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นแหละตอนนี้มองเห็นได้ละเด่นชัดมากทีนี้หลังจากเนี้ยไอ้ศาสนาจะไปพึ่งทหารมันพึ่งไม่ได้เห็นไหมล่ะไม่ได้มันก็ไปทางเดียวไปทางเดียวกันหมดเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยเขาวางไว้ถึงขนาดว่าถ้าเกิดว่าศาสนาเราเนี่ยโดนอย่างนี้เนี่ยธรรมกายเราไม่ได้เนี่ยมันก็ยังมีอิสลามอีกไม้หนึ่งไงมันที่คือจะเอาให้ได้เข้าใจไหมมันสมมติว่าถ้าอย่าง DSI หรือว่าทางทหารเนี่ยมันไม่สำเร็จใช่ไหมล่ะคือมันลุกฮือขึ้นมาอย่างเงี้ยมาปกป้องมันก็ยังมีอิสลามอีกนะมันยังมีอิสลามที่ลุกเข้ามาเขาลุกลานเข้ามาตั้งแต่คือตั้งแต่สมัยพลเอกสนธิบุญยฤทธิ์ต้องพูดเลยเนี่ยคือมันตอนนั้นเนี่ยมันคือการทำลายพุทธศาสนาที่เด่นชัดมากและเสียหายมากที่สุดเลยเนี่ยตอนนี้เขาก็ยังมีอิทธิพลนะอิทธิพลมากที่สุดด้วยถึงว่าไม่ได้มีข่าวมาตามหน้าสื่อหนังสือพิมพ์อะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าอิทธิพลใหญ่ที่สุดมากที่สุดก็ต้องเป็นบิ๊กบังอยู่อย่างเก่าที่จะกำหนดกฎเกณฑ์ในการลุกลานอะไรพวกเนี้ยทีนี้เนี่ยมันโดนหลายอย่างขนาดนี้ศาสนานี่น่าห่วงจริงๆหลวงพี่ก็เลยต้องทำเรื่องส่งนานาชาติคือเราต้องพึ่งนานาชาติเฉพาะประเทศไทยเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ละคือสู้ยังไงเนี่ยมันก็จะเกิดความเสียหายหรือสู้มันก็ไม่ชนะไงใช่เพราะว่าพระระดับสูงไม่ขยับเนี่ยพระระดับต่ำๆไปอย่างนี้เราเอาอะไรไปแล้วพระเนี่ยมันถือมีดยังไม่ได้เลยมันเอาอะไรไปสู้เนาะมันก็เลยจำเป็นต้องให้นานาชาติเขาเนี่ยยื่นมือเข้ามาช่วยหน่อยถ้าเห็นใจพี่น้องชาวพุทธที่เขาถูกกระทำย่ำยีทั้งจากต่างศาสนาแล้วก็ทั้งจากสถาบันของตัวเองเนี่ยและทั้งจากทหารด้วยเนี่ยมันไม่มีทางที่จะไปสู้ได้ไม่มีทางไปสู้รบตบมืออะไรกันและโดนอย่างธรรมกายนี่ก็ภาพชัดเจนเนี่ยเราก็ฟ้องไปแล้วก็ส่งทางสหประชาชาติไปอันนี้นิ้งคิดว่าทางศิษยานุศิษย์หรือว่าทางนักกฎหมายของวัดก็คงไม่นิ่งนอนใจนะหลวงพี่นะนิ้งคิดว่าเขาก็ยื่นเรื่องไปอยู่นะคะอย่างล่าสุดนิ้งอ่านข่าวผ่านแว๊บๆก็เห็นว่าร้องเรียนไปยังสหรัฐอเมริกายันประธานาธิบดีบารักโอบามานะคะถึงเรื่องการโดนคุกคามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นิ้งก็ไม่ทราบนะคะว่ามันยังไงต่อแต่ที่แน่ๆเด่นๆเลยนะคะมุกล่าสุดที่จะโยงเข้าหากันจนโยงให้คนทะเลาะกันโยงให้ประชาชนตีกันที่ไม้ตายก็คือโยงเข้าหาทักษิณค่ะตอนนี้โยงธรรมกายที่ภาพที่หลวงพี่ส่งให้หนิงเมื่อวานเนี้ยค่ะก็โยงเข้าหากันเป็นขบวนการหลวงพี่เชิญวิเคราะห์หน่อยเอาแล้วมันมีขบวนการล้มเจ้าก็เคยมีมาแล้วแผนผังล้มเจ้านะคะตอนนี้มีผังธรรมกายกับผังทักกี้แล้วนะคะหลวงพี่นะก็อย่างนี้ตัวธรรมกายเขาเนี่ยมันคือเรื่องเงินเรื่องทุนเรื่องอะไรเขาไม่จำเป็นต้องไปพึ่งทักษิณมันจะมีเยอะกว่าทักษิณด้วยนะถูกต้องค่ะมันแล้วตอนนี้ที่ไปโยงข้อหาทักษิณทำอะไรทักษิณเขามีอำนาจอะไรแล้วก็มาสั่งทหารได้ที่ไหนแล้วสมมติว่าไปจับมือกับทักษิณอย่างเงี้ยแล้วทักษิณเขาจะมาช่วยยังไงเราแค่มวลชนเสื้อแดงมันก็แตกกระจายกันอยู่เงี้ยอยู่ต่างประเทศกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วพี่น้องเสื้อแดงมันก็ลากย่ากันทั้งนั้นแล้วทักษิณเขาจะมีอำนาจมาสั่งอะไรให้ไปช่วยทำใครอะไรได้ยังไงคือเฉพาะทหารเนี่ยมันก็สั่งไม่ได้อยู่แล้วก็มีแค่แบบว่ารอเวลาเฉยแค่เข้าข้างอยู่คือเข้าข้างมันก็อาจจะมีพวกทหารแตงโมหรืออะไรพวกเนี้ยแต่ในอำนาจเนี่ยเขาไม่มีอำนาจอะไรทักษิณแต่จะไปจับมืออะไรธรรมกายหรอก็มีเป็นการใส่ร้ายทักษิณหรือเปล่าหลวงพี่เดิมนะมันก็คือมันต้องดูจากเหตุการณ์ความเป็นจริงว่าตอนเนี้ยทักษิณเนี่ยเขาออกจากประเทศไทยไปกี่ปีแล้วเขาจะมีคือในชื่อเสียงเขาเนี่ย
โอเคมันยังมีอยู่คือคนเนี่ยยังรัดไข้กันมาลงสมัครเลือกตั้งตอนนี้ก็นอนมาคือมันก็ชนะนอนมาดีไม่ดีจะถล่มทลายได้มาเงินเนี่ยแต่ว่าในเรื่องของอำนาจทหารเนี่ยทหารนี่ก็คือสูงสุดถ้าคุมทหารได้มันก็ยังพอมีทางสู้หรืออะไรเงี้ยทักษิณเขาคุมทหารได้ที่ไหนแล้วเขาไม่ได้มีบทบาททางการเมืองอะไรทีนี้ไอ้การที่จะไปโยงเข้าหากันอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องดูเหตุดูผลด้วยว่าโยงเข้าไปแล้วเนี่ยทักษิณเขาช่วยอะไรได้บ้างเพราะว่าไอ้อย่างธรรมกายเนี่ยเขาไม่มีตังค์ก็ว่าไปอย่างคือเงินทองเขาเนี่ยมันเหลือเฟืออยู่แล้วมันไม่จำเป็นต้องไปขอร้องทักษิณให้มาช่วยหรืออะไรก็มันก็ต้องดูเหตุดูผลฉะนั้นในเรื่องที่โยงเข้าไปหาทักษิณเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ยังธรรมกายเนี่ยเขาก็ไม่จำเป็นหรอกที่จะต้องไปขอให้ทักษิณเอาเงินอะไรมาช่วยเนี่ยมันไม่จำเป็นถ้าจะไปขอให้ทักษิณไปสั่งให้ไอ้ทหารช่วยมาจัดการทีมันก็ไม่ได้อยู่แล้วไงอ้าวก็อย่างกรณีที่บอกว่ามีการว่าจ้างมาที่นี่หนิงไม่ย้อนมองตรงกรณีของเสียเบญจดงเนี่ยเสียบุญชัยเนี่ยระดับเสียบุญชัยที่ออกมาประกาศลุกขึ้นสู้ปกป้องวัดธรรมกายเนี่ยต้องจ้างไหมเพราะระดับเขาเนี่ยมันก็ไม่ต้องจ้างอยู่แล้วท่านหลวงพี่มันก็เหมือนกันไงก็นั่นน่ะสินั่นน่ะสิคือมันเป็นการดิสเครดิตกันเงี้ยให้ชี้นำให้พี่น้องประชาชนที่บางทียังครึ่ง50 50อะไรอย่างเงี้ยยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเงี้ยให้เข้าใจไปในทางอย่างนั้นไงแต่ว่าถ้าเกิดจะมองจากความเป็นจริงเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยมันมองออกแต่คราวนี้เนี่ยพี่น้องรักญาติเราเนี่ยมันโดนปิดกั้นมาตั้งนานในเรื่องของไอ้ความจริงไม่งั้นไอ้มวลชนก็ปปส.มันจะออกมาเป็น 5-6 ล้านขนาดนั้นอีกอะไรเงี้ยนะก็คือมันโดนมานานแล้วไงค่ะแล้วก็ใช้วิธีเดิมๆอย่างเงี้ยพวกนี้มันจะใช้วิธีเก่าๆไม่ได้เปลี่ยนวิธีเลยแต่ว่างวดนี้เนี่ยมันสลับซับซ้อนที่สุดละตั้งแต่มีการต่อสู้กันขึ้นมาเพราะมันมีเรื่องของการชิงบัลลังก์ด้วยไงอ๋อหลวงพี่เชื่อเรื่องนี้จริงเหรอฮะเนี่ยอ้าวมันก็ถ้าไม่เชื่อเนี่ยมันการชิงบัลลังก์เนี่ยถ้าไม่มีจริงแล้วทำไมไม่แต่งตั้งให้รัชทายาทขึ้นรักษาการตั้งแต่ก่อนที่ตัวเองจะเป็นอย่างนี้ล่ะก็เขาอาจจะรอเสด็จพ่อสวรรคตก่อนเป็นเรื่องบรรลาวก่อนมั้งคะหลวงพี่ก็แล้วใครจะเป็นคนไปแต่งตั้งล่ะทีนี้ถ้าเกิดไม่ทำก่อนเพราะว่าคือถ้าไม่ให้ตั้งแต่ตอนนู้นเนี่ยมันก็หมายถึงว่าไม่อยากให้ไงก็มันก็เหมือนง่ายๆเลยแล้วอย่างของภูตานอย่างเงี้ยไอ้พ่ออายุเท่าไหร่50กว่าให้ลูกแล้วเนี่ยยังไม่ได้เป็นอะไรด้วยนะแกก็ยังไม่ได้เป็นอะไรด้วยแกนี่อันนี้คือแบบโคม่าแล้วเนี่ยโคม่าแล้วนี่จริงๆแล้วเนี่ยมันโดยกฎหมายโดยกฎมนเทียนบานโดยอะไรก็แล้วแต่รัฐธรรมนูญอะไรก็แล้วแต่นี่มันก็ต้องเป็นราชทายาทอยู่แล้วคือถ้าไม่มายอมมอบมาให้เนี่ยก็แสดงว่าไม่อยากให้ไง คือป้าหญิงไปดูที่การแก้กฎมนเทียนบานในปี2519เนี่ยมีการแก้กฎมนเทียนสมัยขึ้นฤทธิ์ปามวลแก้กฎมนเทียนบานให้ผู้หญิงขึ้นได้เนี่ยอ้าวถ้าไปแก้อย่างนี้เนี่ยมันก็หมายถึงก็คืออยู่ธรรมชาติของมันเนี่ยจะไปแก้ทำไมอ่ะถ้ามันไม่มีการอะไรไว้ตั้งนานแล้วอันนี้เนี่ยก็มันก็เป็นคือในหลังๆเนี่ยเห็นทางข่าวนะในข่าววงในก็ไม่รู้จะยังไงแต่ว่ามันก็มีส่วนจริงเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าก็เราก็รู้จักคนที่ก็เป็นทางเดียวกันบอกว่ามีการลงอะไรอะลงประชามติในส่วนของราชวงศ์เนี่ยให้น้องสาวเนี่ยขึ้นอย่างเงี้ยก็หลังจากนั้นก็ไม่เห็นสมเด็จพระบรมอีกเลยยังไม่เห็นเลยเนี่ยตั้งแต่นู้นนะไอ้พิธีวันฉัตรมงคลแล้วก็หายไปเลยมันก็มีส่วนอยู่เหมือนกันแล้วทีนี้เนี่ยทางส่วนอมาตย์นี่ก็หยุดการเคลื่อนไหวในการต่อสู้กับทางคสช.เลยเนี่ยมันก็เลยงงอยู่ว่าเอ๊ะทางประยุทธ์เนี่ยทาง
ประวิตรเนี่ยเขาสามารถคุยอามาดได้เหรอตามหลักแล้วเนี่ยมันถ้าคุยได้จริงๆนี่ประเทศไทยไม่เหลือนะหมดเลยนะอืมใช่ค่ะคือเราเนี่ยมันต้องมันหมดเลยนะเพราะว่าไหนศาสนานี่ก็รู้อยู่ใช่ไหมล่ะถ้าคุยกันรู้เรื่องเนี่ยกับคสช.เนี่ยคือประเทศไม่เหลืออะไรเลยตอนนี้เหลือแต่เสียงประชาชนแค่นั้นเองที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้ได้เอาแล้วในมุมมองและศาสนาเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ไม่มีอำนาจไปสู้อะไรใช่ในมุมมองของหลวงพี่เองในฐานะที่หลวงพี่เป็นพระเป็นเจ้านะเอาหลวงพี่มองยังไงเกี่ยวกับเหตุการณ์ธรรมกายว่าจะว่าพระควรวางตัวยังไงพระทั้งประเทศเนี่ยที่อยู่ในศาสนาเนี่ยควรที่จะยังไงกันถึงจะปกป้องกันได้หรือจะปล่อยให้เลยตามเลยหรือว่าคือตอนนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็หลวงพี่ไอตัวของพระอาจารย์เนี่ยก็พยายามบอกให้พระสังฆาธิการทั้งหลายเนี่ยที่พิจารณาแต่ว่าเสียงของเราเนี่ยคือพระลูกวัดก็จะไม่คือพระธรรมดามันมีแค่มวลชนคือมวลชนในมือมันก็เป็นระดับท้องถิ่นไงทีนี้ที่มันอยู่ได้เนี่ยมันอยู่ได้เพราะมวลชนระดับท้องถิ่นแค่นั้นเองไอการที่จะไปบอกเจ้าคุณเนี่ยเดินเข้าไปเขาก็ไม่อยากให้เข้าไปแล้วว่าให้ช่วยเนี่ยให้ช่วยรักษาสถาบันไว้ก่อนเถอะอย่าไปเห็นแก่อะไรอย่างเงี้ยเราจะไปบอกอย่างนี้เนี่ยมันเข้าไปหาเขาต้องผ่านเลขาเนี่ยเขายังไม่ให้เข้าไปเลยเห็นหน้าหลวงพี่ก็ไม่อยากให้เข้าไปแล้วคือมันผ้ามันฮาร์ดคอร์อยู่แล้วไงไอ้กันเราเดินไปตรงไหนเนี่ยมันส่วนมากวัดก็ไม่ค่อยอยากจะคุยด้วยหรอกน้องจะเป็นวัดสายพระป่าหรือว่าสายอะไรเนี่ยสายปฏิบัติอย่างเงี้ยโอ้มาเลยอย่างเขาต้อนรับอย่างดีแต่ถ้าเป็นระดับอย่างเงี้ยถ้ามันมีในส่วนของสมณศักดิ์หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยอยากจะคุยกับเราหรอกเพราะว่าถ้ามันคุยกันแล้วถ้าเกิดมันมีข่าวอะไรออกไปเล็ดลอดออกไปนะอ้าวนี่มันก็อันตรายกับเขาไงอืมใช่ค่ะแต่ทีเนี้ยหลวงพี่คะแต่หลวงพี่คะถ้าเกิดตอนเนี้ยเราไม่มีใครมาปกป้องพุทธศาสนาเราไม่มีที่พึ่งอย่างเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยถ้าชาวพุทธแล้วก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาน่ะไม่ทำอะไรเลยปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนี้เรื่อยๆแล้วศาสนามันจะยังไงคะในแผ่นดินเราเนี้ยมันจะแบบไหนต่อศาสนาเนี่ยมันจะคือศาสนาเนี่ยมันจะกลับมาได้ภายในระยะเวลารวดเร็วมาก ตัวศาสนาของมันเนี่ยมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่แล้ว แต่ว่าเราต้องชนะทางการเมืองไง การเมืองชนะเมื่อไหร่ศาสนาจะกลับมาไงตรงก็คือสมาคมเราเนี่ยก็คืออุดมการณ์และหลักการและเหตุผลก็คือการเมืองนำปัญหาศาสนานำมวลชนไงคือเราจะไปสู้ทางศาสนาเนี่ยมันไม่ชนะยังไงก็ไม่ชนะ มันต้องให้เป็นให้ได้ไอ้รัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยตรงนั้นแหละมันจะช่วยศาสนาแบบยั่งยืน เมื่อได้การประชาธิปไตยมาเมื่อไหร่เนี่ยแล้วก็ค่อยใครที่ไปชูนโยบายที่จะปฏิรูปศาสนาแล้วก็เลือกพรรคนั้นเข้าไปไงก็พอเลือกเข้าไปก็ต้องไปแก้กันที่สภาไงเพราะฉะนั้นชั่วโมงนี้นะคะศัตรูของคสช.จึงไม่ใช่แค่ฝ่ายเสื้อแดงหรือฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตยซะแล้วใช่ไหมคะศัตรูของคสช.นี่ก็คือเนี่ยถ้าคุณทำลายศาสนาศาสนาก็จะลุกขึ้นมาต่อต้านคุณเหมือนกันอย่างนี้หรือเปล่าลูกพี่เป็นแบบนี้นะหนิงมองนะตอนนี้เนี่ยเราในหน้าที่ของเราเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเป็นพระที่พอที่จะออกไปช่วยธรรมกายได้เนี่ยต้องไปช่วยเขาใช่คือคนที่มีศักดินาสมณศักดิ์อะไรที่ได้กลุ่มจริงก็ไม่เป็นไรอันนี้ตรงนั้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพอประชาธิปไตยมันชนะขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยเรื่องพวกคุณนี่แหละจะไม่มีค่าอะไรไอ้พวกพระต้องไปข้างล่างไอ้พระดีๆเนี่ยมันจะเหลืออยู่ใช่ค่ะเนี่ยหนิงมองเหมือนหลวงพี่เลยจริงแล้วพระแย่ๆพวกนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ไม่ได้ไงเพราะว่ามันไม่ได้มีหลักธรรมไม่ได้มีธรรมะอยู่ในหัวใจอยู่แล้วมันมีแต่การคือจะไปไหนทีก็จะไปคุยอะไรกันทีก็จะไปเข้าห้องไอ้กระจกอย่างเงี้ยเข้าห้องกระจกวัดบวรอย่างเงี้ยแล้วพวกนั้นมันก็จะอยู่ไม่ได้ถ้าเกิดเราได้ประชาธิปไตยจากรัฐบาล
เลือกตั้งของเราแล้วก็บนรัฐธรรมนูญที่ถูกต้องด้วยนะแต่ว่าไอ้ระบบห้องกระจกนั้นเนี่ยแต่ว่าไอ้ระบบห้องกระจกที่มีการคุยกันมาแล้วว่าเป็นประเด็นกันมานะหลวงพี่นะไอ้ระบบห้องกระจกเนี่ยที่จริงมันก็ไม่สมควรที่มาเขาเรียกอะไรมาก้าวไก่สงเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นผู้หญิงแต่มาก้าวไก่งานของสงมาวุ่นวายอยู่ในวัดวาอารามนี่มันก็ฟังไม่ขึ้นเหมือนกันนะมันไม่ใช่แค่คนเดียวป้าหนิงคือมันเป็นระบบอยู่ในนั้นมาตั้งแต่นู้นคุณพูดได้ไหมเนี่ยตั้งแต่นู้นน่ะคุณหญิงหญิงพวงร้อยตั้งแต่นู้นน่ะตั้งแต่คือมันเป็นโซ่กันมาแล้วทุกวันนี้มันก็เขาก็ไม่ได้ทำคนเดียวมันก็อยู่มันมีอยู่ในนั้นมันเป็นกระบวนการกันอยู่ไงมันก็คือการหากินอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ส่วนของสวยมันก็มีปกติอยู่แล้วสวยทางของวัดวาอารามเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วไงเนี่ยอย่างเงี้ยพอออกพรรษาหน่อยเนี่ยแล้วกฐินเสร็จก็จะมีก็จะต้องส่งเข้าไปนั่นแหละก็ไปกองกันอยู่ห้องกระจกนั่นแหละอยู่ที่วัดบวรคือมันเป็นศูนย์บัญชาการไงประเด็นเข้าใจมั้ยค่ะตรงนั้นน่ะคือเป็นศูนย์มันคือศูนย์บัญชาการที่จะสั่งไปตรงวัดตรงนู้นตรงนี้ตรงมันได้รวมกันอยู่ตรงนั้นทีนี้ไอ้ตรงนั้นเขาเรียกว่าไอ้เลขาของสมเด็จพระสังฆราชทีนี้เนี่ยไอ้ที่มันเป็นปัญหาอยู่ตรงนี้เนี่ยที่มันไม่สามารถทำไมต้องล้มธรรมกายเนี่ยถ้าธรรมกายเป็นธรรมยุทธ์เนี่ยไม่มีปัญหาเลยถ้าธรรมกายเป็นธรรมยุทธ์นะโอ้ป่านนี้หลวงพ่อธรรมชโยนอกจากไม่ได้โดน DSI ไล่จับแล้วป่านนี้ได้แต่งตั้งเป็นสังฆราชแล้วมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าคือที่ตกลงกันมาเนี่ยที่ว่าเขาตกลงกันมามันเป็นระบบคือมันสลับกันในการขึ้นสังฆราชองค์ก่อนนี่เป็นธรรมยุทธ์องค์ต่อไปมันต้องเป็นมหานิกายแล้วองค์ต่อไปนู่นก็เป็นธรรมยุทธ์ก็สลับกันอย่างนี้ไงแต่ครั้งนี้เนี่ยพอถึงคิวมหานิกายแล้วเขาไม่ให้ขึ้นเนี่ยเข้าใจไหมเข้าใจค่ะคือเขาต้องการที่จะเอาเขาต้องการที่จะเอาพระจากสายของธรรมยุทธ์เนี่ยไปทำพิธีพระราชพิธีในการแต่งตั้งราชการต่อไปค่ะมันก็เลยต้องเป็นธรรมยุทธ์ถ้าเกิดไอ้พระมหากษัตริย์นี่ยังไม่เดี้ยงตอนนี้มันก็อาจจะขึ้นได้อยู่อาจจะมีอันนี้พอดีมันก็ประจวบเหมาะกันหมดทุกอย่างพอดีเลยก็เลยธรรมกายเลยซวยเลยทีนี้เพราะว่ามันก็มีการไปเจรจากันก่อนหน้านี้อยู่แล้วไปเจรจาให้หลวงพ่อเขาเปลี่ยนยัตติเป็นธรรมยุทธ์ก็แกก็ไม่ได้รับอะไรก็แกก็ไม่ได้รับหรือไม่ได้ปฏิเสธก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยสมเด็จพระสังฆราชก็ยังไม่ได้มรณภาพนะยังไม่ได้มรณภาพก็แกจะไปรับก็ไปรับยังไงพระยังไม่ตายจะไปรับยังไงเลยทีนี้ก็สมเด็จมันไม่ได้อยู่แล้วไงมันจะไปเปลี่ยนยติอย่างนั้นไม่ได้แล้วไอ้ศรัทธาเกจะไปไว้ไหนล่ะทีนี้มันมีการไปเจรจากันกับหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีการไปเจรจากันไม่มีมันมีการเข้าไปเจรจากันอยู่ดังนั้นใช้เวลาตั้งหลายชั่วโมงมันมีการคุยพูดคุยกันเนี่ยแต่เกก็ไม่ได้ปฏิเสธหรือว่ามันได้รับอะไรแล้วไอ้ข้อเสนอก็คือให้หลวงพ่อแกเปลี่ยนยติเป็นธรรมยุทธ์เนี่ยแล้วจะให้ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชแกทีนี้ไอ้มาตรา7เนี่ยที่กำลังแก้กันอยู่ตรงเนี้ยมันก็เลยมันข้ามได้ไม่ใช่ข้ามไม่ได้นะอย่างสมมติว่าอย่างเนี้ยอย่างพุทธอิสระเนี่ยจะเป็นสังฆราชก็เป็นได้เพราะมันกำลังแก้มาตรา7อยู่นี่ไงอะไรที่กำลังไอ้กิลวงตุงนางกันอยู่เนี่ยแก้กันวุ่นวายว่าให้ที่มาของสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยคือไม่จำเป็นต้องเป็นตามลำดับชั้นแล้วทีเนี้ยตามอาวุโสอะไรก็ไม่จำเป็นแล้วเนี่ยคือเผด็จการไงกับมาตรา7เนี่ยตอนนี้เขากำลังสู้กันอยู่เนี่ยจะแก้เนี่ยมันหมายความว่าตอนนั้นพระพยอมก็ออกมาพอดีเนี่ยตัวอาตมาก็ยังมองแกอยู่เลยว่าอี้พระแกมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะหลวงพ่อพระพยอมเนี่ยหลวงพี่ก็รู้จักแกมาตั้งนานก็เคารพนับถือแกคือเป็นไอดอลคนหนึ่งเป็นไอดอลรูปก็นำแกมาเป็นตัวอย่างมาตลอดในการเทศนาหรือแม้แต่การชุมนุมของเสื้อแดงเนี่ยแกก็ยังให้วัด
สวนแก้วแกให้มวลชนเข้าไปชุมนุมได้อยู่ๆเนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วภาพเมื่อสักอาทิตย์ก่อนแกก็ออกมาก็โอเคอย่างนี้เนี่ยมันถึงเป็นภาพยนตร์มันไม่ใช่ไอ้แรกๆมันใช่ที่ไหนแรกๆแล้วไอ้ตอนนั้นเนี่ยไอ้ตอนนั้นมาตรา7นี่กำลังร้อนเลยกำลังแก้มาตรา7พอดีเลยเนี่ยที่แกออกมานะตอนนี้ก็เลยถ้าแก้มาตรา7เนี่ยแสดงว่าไม่เอามหานิกายคือพุทธอิสระเนี่ยจริงๆไปๆมาๆเนี่ยมันต้องได้ขึ้นนะเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ชนะเนี่ยก็แล้วถ้าเกิดได้หัวหน้าอย่างนั้นค่ะก็หนิงก็บอกตลอดถ้าขืนชาวพุทธแล้วก็ทุกองค์กรที่เกี่ยวกับการปกป้องพุทธศาสนายังปล่อยให้เหตุการณ์อย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นแล้วก็รุกหน้าเดินหน้ากันต่อเนี่ยมันไม่เหลืออะไรก็หนิงถึงบอกไงเพราะว่าหนิงมีความเป็นห่วงไงเพราะว่าก็ต้องอย่าลืมนะว่า 90% ของคนไทยเราเนี่ยนับถือพุทธแล้วคุณมาปล่อยให้มันเกิดขึ้นแต่อย่างนี้กับพระกับเจ้าอ่ะพระมือแค่มือเปล่ากับตำราสวดมนต์นะฮะหลวงพี่นี่จะไปทำอะไรคุณต้องการอะไรอ่ะคือคนที่เป็นพุทธเนี่ยมันมองเห็นภาพอย่างเงี้ยถ้าคุณทนได้มันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันน่ะหลวงพี่คือมันปล่อยไว้ไม่ได้นะคะมันปล่อยไว้ไม่ได้เนี่ยตอนนี้เนี่ยมันก็เลยจำเป็นต้องพึ่งคือพึ่งได้ถ้าในความคิดของหลวงพี่เนี่ยนะก็น่าจะเป็นสหประชาชาตินะที่จะมีบทบาทที่สุดคราวนี้สหประชาชาติในนั้นมันก็มีอิสลามอยู่ในนั้นก็จะเป็นอิสลามด้วยมันก็ลำบากอยู่แต่ถ้าเขามองเห็นจริงๆเนี่ยมองเห็นถึงอภัยจริงที่จะเกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดมันเกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยประเทศไทยมันจะเป็นผลกระทบไปทั่วเอเชียเลยนะถ้าเกิดว่ามีการลุกขึ้นมาอย่างนั้นนะจริงๆอ่ะถ้าเกิดธรรมกายเขาเอามวลชนมาจริงๆเอาลุกจับเสียมจับจอบเข้ามาสู้กันจริงมันจะกระทบไปทั่วเอเชียเลยทั้งระบบทั้งเศรษฐกิจทั้งอะไรต่ออะไรแล้วสหประชาชาติเนี่ยเขาก็จะได้รับผลกระทบด้วยไอ้ตรงเนี้ยคุณพี่มองว่าตรงนี้ไงก็เลยอยากอธิบายเข้าไปว่าเนี่ยถ้าเกิดคุณปล่อยให้มันอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนซีเรียเนี่ยซีเรียเนี่ยเกิดขึ้นคนตายเป็นเท่าไหร่แล้วขึ้นจะเข้าไปสหประชาชาติใช่ค่ะเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นคนตายมันก็แก้ไม่ทันเนี่ยมันทำอะไรได้แล้วสงครามมันบานปลายไปแล้วเนี่ยก็เลยบอกเขาไปว่าเนี่ยต้องเข้ามาก่อนได้แล้วมันต้องเปลี่ยนระบบอะไรความคิดอะไรของเขาตอนเนี้ยคือธรรมกายเนี่ยมันเป็นข่าวไปทั่วโลกขนาดนี้เนี่ยคุณต้องเข้ามาแล้วต้องเข้ามาดูแล้วเข้ามาไก่เกี่ยหรือมาอะไรเนี่ยมากดดันทางทหารทาง DSI ทางอะไรมันต้องเข้ามาก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เพราะถ้าเกิดมันมีคนตายมาเนี่ยมันก็จะเกิดบานปลายค่ะหลวงพี่อย่างล่าสุดนะก็ครับตอนที่ DSI บุกเข้าไปนะคะก็ศิษย์ธรรมกายก็ประกาศกันอยู่แล้วลูกศิษย์ที่นุ่งขาวห่มขาวนะคะก็เขายอมพลีชีพเพื่อหลวงพ่อธรรมเทโยก็คือพลังศรัทธาไม่ยอมอยู่แล้วค่ะถูกต้องค่ะเขาไม่ยอมอยู่แล้วเขาไม่ยอมอยู่แล้วทีนี้เนี่ยถามว่าไอ้คนปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะมีความอดทนแค่ไหนถ้ามันโดนกดมากๆโดนบีบโดนกดโดนมันก็มีขีดจำกัดไงใช่ค่ะมันขนาดพระที่พม่านะเอาเป็นพระสงฆ์แท้ๆเนี่ยเขายังจับอาวุธเลยแล้วนี่คนเนี่ยคนนะไม่แล้วถ้าเกิดว่ามีภาพเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยแล้วมันจะไม่เป็นสงครามเหรอก็นี่แหละค่ะนี่ค่ะพอมันเป็นสงครามขึ้นมาเนี่ยแล้วสหประชาชาติเพิ่งจะลงมามันจะเอาไม่ทันเพราะว่ามวลชนมันเยอะขนาดนั้นแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคนตายขึ้นมาสัก10 คนอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้หยุดกันง่ายๆมันจะกลายเป็นไฟลามทุ่งทีนี้มันก็จะสูญเสียเนี่ยประเทศไทยมันก็จะเสียหายใช่คนที่ได้รับประโยชน์คนที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดก็คืออิสลามยิ่งฆ่ากันยิ่งดีพอสงครามสงบเราก็ยึดเลยก็นี่ไงคือแผนที่มันชั่วร้ายเกินไปบอกว่าทำลายอะไรก็ได้ขอให้สถาบันตัวเองอยู่ได้เนี่ยคุณพี่ที่ว่ามันเป็นอะไรที่เห็นแก่ตัวเกินไปก็เลยถึงออกมานี่นะก็ไม่มีใครหรอกในประเทศเนี้ยที่ออกมาพูดชัดเจนขนาดเนี้ยก็ว่าอะไรก็ได้รับศาสนาไหนก็ได้แล้วก็ทำลายได้แม้กระทั่งพุทธเพื่อที่เอาสถาบันให้อยู่เฉยๆมันก็ถือว่ามันก็เห็นแก่ตัวเกินไปยังไงก็ต้องเห็นถึงประชาชนสักนิดนึงก็ยังดีนะที่มันอันนี้เราถามด้วย
คุยกันมาชั่วโมง20อยากให้หลวงพี่สรุปประเด็นปิดท้ายเลยว่าอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องชาวพุทธคะในแนวทางการป้องกันศาสนาของเราค่ะฝากทิ้งท้ายไปเลยค่ะหลวงพี่เนี่ยนะก็เพื่อนสาธมิกแล้วก็ภิกษุสงฆ์ที่เป็นคือที่เคยรู้จักกันเนี่ยนะที่ทั้งหลายแหล่ที่ยังต้องไปสอนธรรมะกันอยู่เนี่ยมันยังไม่ใช่เวลาที่เราจะต้องไปสอนธรรมะกันอย่างนั้นคือเวลาที่มันต้องช่วยกันมันก็ต้องออกมาช่วยกันไอ้ที่คือจำนวนไม่น้อยนะที่ไม่ได้เป็นพระสังฆาธิการแล้วไม่ออกมาเนี่ยคือยังไปสอนในเรื่องของการนั่งสมาธิกันอยู่เนี่ยแล้วค่อยมานั่งกันทีหลังเมื่อไอสถาบันศาสนาเราเนี่ยมันอยู่ในความปลอดภัยซะก่อนอยู่ในความปกติสุขซะก่อนอันเนี้ยทั้งภัยลุกลานทั้งจากทหารทั้งจากสถาบันทั้งจากต่างศาสนาเนี่ยเขากำลังเล่นงานสถาบันพระไอสถาบันศาสนาเราอยู่เนี่ยมันต้องออกมาปกป้องสถาบันไว้ซะก่อนไม่ใช่เป็นไปนั่งสมาธิพาญาติโยมไปสอนเรื่องของหลักพระธรรมคำสั่งสอนอยู่มันแล้วมันจะไปช่วยสถาบันยังไงเรา มันต้องมาช่วยกันเนี่ยกอบกู้หรือปกป้องไว้ซะก่อนให้มันอยู่รอดซะก่อนโดยการตอนนี้เกิดภัยมันไปที่ธรรมกายเนี่ยเราก็ต้องไปช่วยเขาแหละถึงยังไงมันก็คือพระสงฆ์ด้วยกันแล้วก็มันเป็นสถาบันเดียวกันธรรมกายมันก็คือวัดไงมันจะเป็นจานบินแล้วมันจะเป็นอะไรมันก็คือวัดนะหรือพระสงฆ์จะออกไปช่วยคนสร้างมัสยิดหรือไงหรอกมันก็ต้องออกมาช่วยให้สถาบันเราเนี่ยให้มันอยู่รอดซะก่อนแล้วค่อยมาตกลงกันว่าจะเอายังไงทีหลังเนี่ยว่าจะปกครองกันยังไงหรือให้ยื่นธรรมกายเขาเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงเนี่ยมันคุยกันได้เพราะมันคือสถาบันเดียวกันพระเหมือนกันอันนี้คือเขากำลังจะฆ่าพระอยู่ที่เตรียมจะไปนั่งสอนธรรมะอยู่เนี่ยมันสถานการณ์มันยังไม่ใช่ที่จะไปสอนอย่างนั้นต้องออกมาปกป้องอย่างพี่เนี่ยถ้าเกิดมันมีพระที่มาแทนมาทำหน้าที่แทนตรงนี้เนี่ยแล้วก็ไปช่วยธรรมกายเหมือนกันนั่นแหละเราก็ไปโผล่อยู่ตรงนู้นเหมือนกันก็ต้องไปขอค่ารถเขาเหมือนกันนั่นแหละจะไปตำหนิเขายังไงแล้วก็เราพระที่ไปช่วยเนี่ยมันก็คือพระไม่มีอะไรนะไปเนี่ยแล้วไม่เอาค่ารถส่งเขามาแล้วเขาจะกลับยังไงเนาะแต่ว่าไปจ้างอะไรเนี่ยมันไม่ใช่แล้วเขาจะกินจะอยู่ยังไงเราไปช่วยถูกต้องค่ะหลวงพี่จะต้องอย่างนี้นะค่ะก็วันนี้อันนี้ก็คือได้ความรู้มากมายจากหลวงพี่นะแล้วคลิปต่อไปเดี๋ยวเราก็มาหาประเด็นเสวนากันอีกนะคะก็ขอบพระคุณนมัสการหลวงพี่มากๆที่แวะมาหาหนิงตลอดเวลาเรานัดกันคุยกันแล้วจริงๆลืมนะจริงๆด้วยครับทุกท่านนี่ก็เลยเอ้าหน่อสองครูไหมฮะเอ้าก็ประทุงใส่หลวงพี่กันเออเล่อเออเล่อเออค่ะก็ขอบคุณพี่น้องที่แวะเข้ามานะคะยังไงเดี๋ยวถ้าใครมีประเด็นข้องใจอะไรจะให้หลวงพี่ออกมาที่เขาให้ฟังอีกก็ฝากไว้หลังไมค์ได้นะคะค่ะหลวงพี่ค่ะนมัสการค่ะสาธุเจริญพรนะค่ะค่ะนิ้งกระดับไม่เป็นนิ้งกระดับหาหลวงพี่ไม่เป็นอีกแล้วค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวก็นั่นแหละค่ะพูดกันมาคุยพอสมควรกับหลวงพี่ก็นะคะอยากให้พี่น้องเก็บเอาไปช่วยกันคิดนะคะว่าจะแก้ปัญหาช่วยกันปกป้องพุทธศาสนายังไงนะคะเพราะว่ากลัวมันจะเกิดการนองเลือดอย่างที่หลวงพี่ว่าแล้วก็อย่างที่ป้าหนิงคิดนั่นแหละค่ะเพราะว่าประชาชนต้องออกมาปกป้องนะเพราะว่าประชาธิปไตยมันไม่มีแต่ว่าถ้าเกิดเราคือพี่น้องประเทศเดียวกันโดนรังแกเราก็ต้องช่วยกันออกมาเรียกร้องออกมาปกป้องค่ะคือเขาเรียกว่าอะไรแก้ปัญหาเฉพาะหน้าค่ะนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามานะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะร่างกายต้องมาลายกับศูนย์ผู้คิดชีวิตเพื่อประชาสุขสมบูรณ์จักเจริญทูลอุดมการนิรันดร์ไทยนักปฏิวัติเราไม่เคยกลัวตายแม้ร่างกายต้องมาลายกับศูนย์ผู้คิดชีวิตเพื่อประชาสุขสมบูรณ์จักเจริญทูลอุดมการนิรันดร์ไปเลือดแดงทาพื้นพระสุธา
หมู่มาลาและอุภารำให้คงแต่ชื่อระบือกองเครือฟ้าใครสถิตไหนแนบน้ำใจประชาสหายต่อหน้ากระบอกปืนยัดยืนอย่างทนงหานกล้าดวงตาเพล่งประกายแสงแห่งศรัทธายืดอกท้าดังภูผาฟ้าดินเพลงกลัวสหายเป็นเมล็ดพืชสีแดงยังรากแทงไปมิมองมัวจากงอกงามอุดมการไปทั่วขยายตัวทั่วพื้นแผ่นดินไฟสุมรุมรุมร้อนความแค้นปืนจับทำรามทั่วทุกทิศเลือดแลกเลือดล้างทวินพาเด็ดการจับแก่แค้นแค้นสหายคนกล้าจับต่อสู้เพื่อประชาไปตลอดกาลจำสร้างสรรค์สังคมแห่งดวงการที่ไม่นานจะเอาธงแดงปักกลางนคร